สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานี HR Update กับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนภัยสารครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่9พฤษภาคม2555นะคะก่อนอื่นก็ขอไว้อาลัยแด่อากงนะคะซึ่งต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในเรื่องของการถูกดำเนินคดีในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะที่เรือนจำค่ะและแน่นอนค่ะความคืบหน้าเรื่องของการเสียชีวิตของอากงตอนนี้เราจะไปติดตามกันอย่างเร่งด่วนเลยค่ะในสายของเรานะคะป้าอุค่ะซึ่งเป็นภรรยาของอากงอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะป้าอุค่ะสวัสดีครับป้าอุครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอแสดงความเสียใจในเรื่องของอากงด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้อยากจะให้ป้าอุพูดความรู้สึกของตัวเองทุกอย่างที่มีความอัดอั้นตันใจในเรื่องของคดีอากงบอกผ่านทางรายการประชาชนข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบหน่อยค่ะป้าอุเชิญครับป้าอุครับค่ะค่ะดิฉันรู้สึกเสียใจถ้าอากงได้รับการประกันตัวออกมาก็คงจะมีการรักษาต่อเนื่องวันนี้ก็คงจะไม่มาถึงเร็วขนาดนี้หรอกค่ะครับค่ะอาการป่วยของอากงมีมาต่อเนื่องยังไงบ้างคะป้าอุก็อากงเคยผ่ามะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็จะดูแลประมาณเดือน2เดือนก็ทางโรงพยาบาลราชวิถีก็จะมีการนัดไปตรวจดูแลเฝ้าระวังอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ข้างนอกก็ยังได้รับประทานสมุนไพรหลายอย่างก็รู้สึกว่าก็ยังแข็งแรงดีแต่เมื่อถูกคันดีนี้ก็เลยไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่ได้ดูแลต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งมาเจ็บในช่องท้องก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะผลของมะเร็งได้ลุกลามหรือเป็นอะไรดิฉันก็ยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะจนจะทั้งเสียชีวิตค่ะป้าอุครับตอนนี้ผลชันสูตรนี่ออกมาหรือยังครับป้าอุครับวันนี้ค่ะในช่วงไหนดิฉันยังรอประสานงานอยู่ค่ะค่ะครับป้าอุคะสาเหตุจริงๆแล้วคนบอกว่าต้นเหตุมันควรจะเกิดจากการที่อากงถูกดำเนินคดีอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมมากกว่าจะไปหาสาเหตุการตายด้วยวิธีการอื่นว่าหากอากงอยู่ข้างนอกเรือนจำได้รับอิสรภาพคงจะได้รับการดูแลรักษาแล้วก็ทันท่วงทีกว่านี้ใช่ค่ะใช่ค่ะป้าอุดูอากงตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำอากงได้พูดอะไรผ่านทางป้าอุบ้างคะก็หลายเรื่องมากค่ะก็เป็นเรื่องความเป็นห่วงครอบครัวแล้วก็แกรักหลานๆแกมากก็จะห่วงหลานมากให้ทานนมนะให้ทานนมระวังเวลาเดินไปไหนมาไหนระวังอย่าปล่อยหลานข้ามถนนเองนะอะไรแกจะเป็นห่วงมากกว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะส่วนตัวเองก็ไม่ถึงจะเจ็บปวดแกก็บอกว่าทนได้ค่ะทนได้แกก็จะพยายามให้กำลังใจดิฉันแล้วก็ไม่ให้ใครรู้สึกว่าแกไม่อยากให้รู้ว่าแกทนแทบจะไม่ไหวแล้วนอกจากบางครั้งแกจะบอกว่าโอ้ทนไม่ไหวแล้วนะครับป้าอุครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่หน้าศาลอาญาครับป้าอุครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ป้าอุรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีคนมาร่วมไว้อาลัยกันมากมายครับดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในทุกกลุ่มครับในนปช.ทุกคนและทุกกลุ่มทุกคนที่มาให้กำลังใจดิฉันค่ะขอบพระคุณฝากมาในรายการนี้ด้วยนะคะดิฉันซาบซึ้งแล้วก็ขอกราบแทบเท้าทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะอากงพูดถึงเรื่องคดีนี้ยังไงบ้างคะป้าอูนิดหนึ่งค่ะก็แกก็มีความหวังว่าสักวันนี้คงจะได้ออกมาอยู่ข้างนอกกับครอบครัวแกก็หวังว่าแกไม่ได้ทำผิดคงจะมีอะไรที่ดีกับแกค่ะแต่เรื่องรูปคดีก็คุณอนนท์เป็นคนทำส่วนมากดิฉันจะไม่ค่อยได้คุยกันทางนี้เลยค่ะเรื่องนี้ค่ะจากนี้ต่อไปป้าอุจะดำเนินชีวิตอย่างไรคะก็คงเดินทางเท่าที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ดิฉันจะพยายามทำป้าอุครับเมื่อวานนี้ตอนที่ป้าอุไปดูศพอากงนะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวมาว่าป้าอุพูดคำหนึ่งครับป้าอุพูดว่ากลับบ้านแล้วนะตอนนี้เขาปล่อยตัวลื้อแล้ว
ใช่ความรู้สึกของป้าอู๋ที่พูดคำนี้รู้สึกอย่างไรเดี๋ยวจะพูดอะไรครับขยายความตรงนี้ครับเราถูกจองจำทั้งวิญญาณทั้งร่างกายมานานแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องประกันตัวแล้วเขาปล่อยให้กลับมาแล้วค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้กับป้าอู๋นะคะในการที่ครั้งนี้อากงถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละทำให้เห็นชัดเจนว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างไรสำหรับผู้บริสุทธิ์อย่างอากงนะคะเป็นกำลังใจจากรายการประชาชนข่าวค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ดิฉันไม่ได้ขอบพระคุณเป็นการส่วนตัวแต่ขอให้ทราบแต่ว่าดิฉันทราบซึ้งมากทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะส่วนศพของอากงจะตั้งที่ไหนคะป้าอูก็วันนี้ก็ให้อาจารย์หวานและทนายอนนท์ประสานงานอยู่ค่ะเพราะว่าดิฉันทำอะไรไม่ไหวก็มอบให้เป็นหน้าที่ของสองท่านนี้ค่ะค่ะค่ะกราบขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะป้าอุโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกันอย่างเต็มรูปแบบวันนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะให้กำลังใจครับป้าอุครับค่ะนั่นก็คือเสียงของป้าอุนะคะซึ่งเป็นภรรยาของอากงค่ะหรือนายอัมพลตั้งนพคุณนะคะก็เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะที่เรือนจำนะคะพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการรายงานบอกว่าอากงนะคะหรือนายอัมพลตั้งนพคุณตั้งนพคุณนะคะอายุ61ปีผู้ต้องขัง20ปีคดีกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในกรณีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงก็เสียชีวิตโดยมีนางรสมาลินหรือป้าอู๋ค่ะภรรยารอรับศพนายอัมพลที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็มีการกล่าวสั้นๆด้วยการโศกเศร้าว่าการขอตั้งสติก่อนยังไม่ขอพูดอะไรขณะนี้ส่วนการจัดงานศพก็ต้องรอปรึกษากับพวกกลุ่มบรรดาของแกนนำที่มาต่อสู้ในเรื่องของความยุติธรรมให้กับอากงมานานแล้วอย่างอาจารย์หวานเองนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนหลายคนพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วก็พี่น้องที่รักความยุติธรรมในเรื่องของการเคลื่อนไหวของมาตราหรือการแก้ไขมาตรา112ค่ะครับเช่นเดียวกันอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่านะคะการเสียชีวิตของอากงในครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานว่าผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดอย่างอากงถือว่าเป็นคดีตัวอย่างค่ะเป็นคดีที่คล้ายๆกับการเสียชีวิตของลุงนวมทองไพวันเป็นการเสียสละเพื่อเห็นความเขาเรียกว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีลุงนวมทองไพวันก็คือเหตุการณ์ของการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนซึ่งคุณลุงนมทองเองก็คือรับไม่ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอกรณีของอากงนี่ก็คือบอกว่าการขอประกันตัวหลายๆครั้งโดยบอกเหตุว่าป่วยหนักต้องการออกไปรักษาข้างนอกที่โรงพยาบาลด้านนอกแม้จะให้เหตุผลอย่างไรก็ตามศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวไปรักษาตัวนะคะท้ายที่สุดแล้วอากงก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้อากงเคยป่วยเป็นมะเร็งในช่องปากก่อนถูกคุมขังค่ะแล้วก็เมื่ออยู่ในเรือนจำอาการก็หวนกลับมากำเริบทำให้ท้องบวมก่อนน่าจะเสียชีวิตก็ปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะและถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะก็เมื่อช่วงเช้าของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะเดินทางมาให้กำลังใจป้าอู๋นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับป้าอู๋ด้วยในจำนวนนี้รวมถึงนางพยาวอาคาฮาดนะคะบรรดาของนางสาวกมลเกตอาคาฮาดอาสาพยาบาลที่ถูกยิงแล้วก็มีอาจารย์หวานนะคะเมื่อสักครู่ก็เห็นพี่ไม้หนึ่งนะคะก็เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่อากงเสียชีวิตในครั้งนี้คือสภาพของภรรยาก็สูงวัยอากงก็สูงวัยคือไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรต่อไปเลยเพราะคู่ชีวิตกันเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดวันนึงเนี่ยคู่ชีวิตต้องมาเข้าอยู่ในเรือนจำก็ต้องมาให้กำลังใจทุกวันท้ายที่สุดแล้วพอเสียชีวิตปุ๊บการตั้งคือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าอากงอ่ะจะต้องมาเสียชีวิตในขณะเวลาที่รออิสรภาพอยู่นะคะเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนค่ะสน.ประชาชื่นก็ประสานไปยังมูลนิธิปอเต็กตึ๊งให้รับศพอากงไปยังสถาบันนิติเวชนะคะโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพโดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมญาติของอากงกว่า100คนค่ะรอรับศพที่ด้านหน้าประตูทางออกของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์โดยนางรสมาลินหรือป้าอู๋เนี่ยจุดธูป1ดอกเพื่อเชิญวิญญาณของอากงให้ตามออกมาด้วยแล้วกล่าวว่ากลับบ้านแล้วนะตอนนี้เขาปล่อยตัวลือแล้วผู้สื่อข่าวบอกว่าผลการตรวจของแพทย์ราชทัณฑ์เบื้องต้นชี้ว่าอากงมีอาการตับโตช่องท้องผิดปกติแต่ไม่พบบาดแผลภายนอกจึงขอส่งศพให้กับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะไปชันสูตรศพตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปภายในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อนุญาตให้เฉพาะรถของมูลนิธิไปรับศพออกมาเท่านั้นหลังจากรับศพแล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธินำศพอากงไปยังโรงพยาบาลตำรวจจากนั้นญาติแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งก็ติดตามไปค่ะช่วงเย็นเวลา 16:00 น.กลุ่มคนเสื้อแดงก็นั่งรวมตัวกันที่ด้านหน้าของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองด้านนายโสพลทิติธรรมพฤกษ์นะคะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสมัยที่ตนเป็นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทราบเรื่องอาการป่วยของอากงแล้วก็แพทย์วินิจฉัยการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเคยจ่ายตัวให้อากงไปรักษาอาการป่วยมะเร็งแล้วก็ฉายแสงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นมีการรักษาต่อเนื่องอย่างไรเวลา 15:00 น.ค่ะศพของอากงนะคะถูกเคลื่อนย้ายมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะแล้วก็เพื่อรอผลการชันสูตรศพส่วนนางรสมาลินนะคะเดินทางกลับไปที่พักชั่วคราวก่อนเนื่องจากอยู่ในสภาพอ่อนล้ามากแล้วก็เปิดเผยว่าจะมารับศพสามีหลังจากตรวจทราบผลในการชันสูตรศพแล้วในวันนี้นะคะจึงจะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงบ่ายคาดว่าอาจจะตั้งที่ศพที่วัดด่านสำโรงค่ะจังหวัดสมุทรปราการนายอนนท์นำพานะคะทนายความสำนักกฎหมายราษฎรประสงค์หนึ่งในทนายความที่ดูแลคดีของอากงค่ะรวมถึงนักโทษคนอื่นๆด้วยที่ต้องคดีอาญานะคะมาตรา112ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่านางรสมาลินแจ้งว่านายอัมพลเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่8พฤษภาคมหลังจากมีอาการปวดท้องเนื่องจากคาดว่าจะเป็นผลพวงจากโรคมะเร็งจนเป็นเหตุให้อากงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันศุกร์ที่4พฤษภาคมอากงเสียชีวิตแล้วป้าอุโทรมาเมื่อสักครู่แล้วก็ช่วยไปเป็นเพื่อนที่โรงพยาบาลหน่อยคือป้าอุเนี่ยโทรบอกทนายบอกให้มาเป็นเพื่อนที่โรงพยาบาลหน่อยเพราะเนื่องจากตอนนี้อากงเสียชีวิตแล้วนายอานนท์จึงโพสต์ข้อความใน Facebook บอกเรื่องของคดีดังกล่าวบอกว่าคดีของนายอัมพลนะคะตำรวจเข้าจับกุมเมื่อวันที่3สิงหาคม2553ค่ะและถูกคุมขังประมาณ2เดือนก่อนศาลอนุญาตให้ประกันตัวและหลังจากนั้นนายอัมพลก็ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบคำสั่งฟ้องของอัยการนะคะเมื่อวันที่18มกราคม2554แต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจำเลยจะยื่นขอประกันตัวหลายครั้งแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ศาลชี้ว่าเป็นคดีที่มีความร้ายแรงเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีส่วนคำการพิพากษานะคะโทษมีขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2554ค่ะศาลอาญาตัดสินจำคุกนายอัมพล20ปีฐานส่งข้อความ SMS ค่ะเข้าข่ายหมิ่นสถาบันอีกครั้งไปยังโทรศัพท์มือถือของนายสมเกียรติครองวัฒนสุขเลขานุการส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงกลางปี2553ค่ะล่าสุดนะคะวันที่3เมษายนที่ผ่านมานายอานนท์ทนายความของนายอัมพลก็ยื่นถอนนะคะอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวก็คือยื่นขออุทธรณ์นะคะเพื่อที่จะให้อากงหรือนายอัมพลเนี่ยออกมาจากเรือนจำเนื่องจากว่าจำเลยต้องการขอพระราชทานอภัยโทษประกอบกับอายุมากแล้วเป็นโรคประจำตัวคือก่อนหน้านี้มีการถอนคือไม่อุทธรณ์ต่อละแต่จะขออภัยโทษแทนนะคะแต่เนื่องจากว่าวันที่11เมษายนนายอัมพลเขียนจดหมายจากเรือนจำถึงนายอานนท์ด้วยเนื้อหาระบุบางส่วนว่าสวัสดีครับคุณอานนท์ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยไม่เคยเขียนจดหมายไปหาเลยเหตุเพราะว่าผมเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งคิดอะไรไม่ค่อยออกสายตาไม่ดีเลยไม่อยากเขียนกับหลานๆผมก็ไม่เคยเขียนไปทั้งที่คิดถึงพวกเขามากผมเองสบายดีครับโดยเฉพาะช่วงนี้รู้ข่าวว่าคุณอานนท์จะทำเรื่องขออภัยโทษรายบุคคลมาให้พร้อมๆกับเพื่อนๆครอบครัว112ทั้ง11คนผมดีใจและมีความหวังมากว่าจะได้รับอิสรภาพในเร็วๆนี้พร้อมๆกับเพื่อนๆที่ร่วมอดทนต่อสู้กันมาและผมเชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้เพราะคดีของผมนะคะยังไงก็ไม่มีทางที่จะนิรโทษกรรมกับเขาที่ผ่านมาผมยอมรับว่าเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่ต้องมีชีวิตอยู่เหนื่อยที่ต้องต่อสู้เพื่อค้นหาความยุติธรรมให้กับตัวเองและคนในครอบครัวผมหมดกำลังใจหลายครั้งคิดถึงแต่ลูกเมียและหลานๆก็มีแต่คุณหนุ่มที่คอยชาร์จแบตให้คุณหนุ่มจะบ่นเสมอว่าผมเป็นพวกแบตเสื่อมชาร์จได้ไม่กี่นาทีต้องกลับมาชาร์จอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็เห็นใจหนุ่มเขานะแต่ผมก็ท้อจริงๆในแต่ละวันผมจะเฝ้ารออุ๊มาเยี่ยมบางวันพาหลานๆมาทำให้ผมมีกำลังใจยิ้มได้บ้างนี่แหละคือความสุขของผมคุณอานนท์ไม่ต้องห่วงผม
ผมจะพยายามอดทนและมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปหวังแต่เพียงว่าคุณอานนท์และรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะช่วยกันผลักดันการขออภัยโทษของพวกเราในกรณีพิเศษเพื่อว่าผมจะได้กลับไปอยู่กับหลานๆลูกเมียเสียที ผมบอกตามตรงเลยนะครับผมคิดถึงหลานๆมากที่สุดผมเขียนจดหมายถึงหลานๆทีไรผมก็น้ำตาไหลทุกทีเลยไม่อยากเขียนไปหาคุณอานนท์ครับฝากกราบขอบคุณคนที่มาเยี่ยมให้กำลังใจผมและนักโทษ112ทุกคนด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้รับข่าวดีในเร็วๆวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครับนี่คือข้อความที่อากงเขียนฝากมายังทนายอานนท์คำพาว่าหวังว่าวันหนึ่งจะได้ออกมาจากเรือนจำมาอยู่กับลูกเมียแล้วก็หลานๆแต่ท้ายที่สุดแล้วการออกมาของอากงคือการออกมาทั้งวิญญาณที่ไร้ที่ไม่ได้อยู่ในร่างวิญญาณที่ปราศจากร่างของตัวเองเป็นสิ่งที่สะท้อนต่อสังคมณขณะเวลานี้ค่ะเมื่อผู้บริสุทธิ์นะคะไม่สามารถที่จะประกันตัวเพื่อมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้วันนี้ความตายเท่านั้นค่ะที่จะเป็นสิ่งที่พรากแล้วก็ทำให้สังคมได้รู้ว่าความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่อย่างไรวันนี้นะครับการเมืองนะที่พยายามใช้ประเด็นเรื่องของสถาบันในการทำลายล้างปฏิปักษ์ทางการเมืองประเด็นของอากงก็ตามครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อเมษาพฤษภาเลือดนะครับเมื่อปี53ที่ผ่านมานะครับสอชนะครับยุคนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำผังล้มเจ้าขึ้นมาปลุกกระแสปลุกระดมเรื่องของความไม่จงรักภักดีนะครับอากงคือเหยื่อรายหนึ่งทางการเมืองของคนที่เล่นเกมการเมืองโดยการใช้สถาบันในการทำลายล้างปฏิปักษ์ทางการเมืองวันนี้ครับฝ่ายการเมืองก็ตามโดยเฉพาะนะครับต้องยอมนะท่านผู้ชมครับพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยใช้ประเด็นเรื่องของสถาบันทำลายทางการเมืองมาโดยตลอดวันนี้ประชาชนอย่างอากงสิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวยังไม่ได้เลย คุณแม่คุณรสลินนะครับหรือป้าอูนะครับได้พูดเอาไว้เมื่อวานนี้ที่บอกว่ากลับบ้านแล้วนะตอนนี้เขาปล่อยตัวหรือแล้วมันเป็นความรู้สึกของประชาชนคนนึงครับที่ต้องการแค่สิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวยังไม่ได้เลยคือความหมายของป้าอูคือหมายความว่าเมื่อไม่ให้ประกันตัวก็ตายซะเลยก็ไม่ต้องขอประกันตัวไงประกันตัวตัวเองโดยวิญญาณและร่างกายเนี่ยต้องออกมาจากเรือนจำโดยไม่ต้องขอประกันตัวแต่มีวิญญาณออกมากับร่างที่ไม่ได้อยู่รวมกันนี่คือสิ่งที่สะท้อนความเจ็บปวดค่ะของการที่ออกมาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วถูกสังคมบางสังคมนะคะต่อต้านจริงๆแล้วคนผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ควรจะได้รับความยุติธรรมอย่างไรเมื่อถูกกล่าวหาว่าทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีข้อความจากอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรืออาจารย์สุรชัยด่านพัฒนานุสรณ์นะคะเขียนออกมาเดี๋ยวสักครู่จะให้ดูจดหมายเนื้อหาเป็นอย่างนี้ค่ะสุรชัยแซ่ด่านฝากบอกว่าเอาคนแก่คืออากงมาขังจนเสียชีวิตที่ตายก็เพราะมาตรา112การรักษาก็ไม่ทั่วถึงปวดท้องมานานนับเดือนขอประกันตัวออกไปรักษาภายนอกก็ไม่ให้ประกันตัวจนอาการหนักมากแล้วจึงส่งตัวไปรักษาก็ไม่ทันการอยากฝากบอกญาติและครอบครัวของอากงว่าควรจะเอาศพอากงทำประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งสุดท้ายโดยตั้งศพต่อไปอย่าเพิ่งเผาจนกว่าจะมีการแก้ไขมาตรา112และได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงสุรชัยแซ่ด่าน8พฤษภาคม2555ค่ะนี่คือข้อความลายมือของอาจารย์สุรชัยนะคะที่เขียนออกมาจากเรือนจำเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของอากงค่ะรายการประชาชนข่าวเองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถานีเอเชียอัปเดตค่ะต่อการจากไปเขาเรียกว่าเส้นมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาเพื่อที่จะมีคนกลับไปหวนคิดว่าการเดินหน้าของคณะนิติราษฎร์ในการขอแก้ไขมาตรา112ไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกกลั่นแกล้งและต้องเสียชีวิตอย่างไร้ความหมายในเรือนจำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่นิติราษฎร์พยายามที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็รวมถึงครก. 112พยายามที่จะแก้ไขมาตรานี้เพื่อที่จะไม่ให้บุคคลผู้บริสุทธิ์ถูกนำมาตรา112มากลั่นแกล้งกันการเสียชีวิตของอากงค่ะจะเป็นบทเรียนหรือจะเป็นสิ่งที่สะท้อนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าควรจะมีการแก้ไขมาตรานี้อย่างไรทั้งที่คนที่แจ้งอากงในเรื่องการทำผิดมาตรา112คือเลขาประจำตัวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกองวัฒนสุดดูหน้าตาไว้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับ
นายสมเกียรติคงวัฒนสุขนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนายสมเกียรติคงวัฒนสุขเป็นเลขานุการส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เป็นการเป็นคนแจ้งความจับอากงนะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการเมืองที่รุนแรงนะมีการทำผังล้มเจ้าหรืออะไรก็ตามวันนี้ถามว่าอากงนะฮะเป็นเหยื่อหรือไม่ดูลูกๆหลานๆร้องไห้คนแก่นะฮะคนจีนที่ชรานะครับท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยากท่านผู้ชมครับร่วมกันนะครับไว้อะไรให้กับอากงนะครับโดยส่ง SMS ช่วยกันนะครับที่4689988ไว้อะไรอากงเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะแล้วก็พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะพุทธศักราช2550นะคะตามมาตรา14วงเล็บ2วงเล็บ3ค่ะก็มีการตั้งข้อหาอากงนะคะบอกว่ามีการฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากกรณีที่ใช้โทรศัพท์มือถือพิมพ์ข้อความอันเป็นการจับจ้วงดูหมิ่นพระเกียรติยศแล้วก็หมิ่นประมาทใส่ความให้ร้ายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ถือว่าเป็นข้อหารุนแรงมากในการที่ถูกตั้งข้อหากับอากงนะคะอย่างน้อยวันนี้ค่ะข้อความส่งมาผ่านทาง4689988นะคะเพื่อไว้อาลัยการเสียชีวิตของอากงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าควรจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างไรจากนี้ไปอากงจะเป็นคดีที่เป็นตัวอย่างในการให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าควรจะมีการแก้ไขมาตรา112อย่างรวดเร็วณขณะเวลานี้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงที่2กับรายการประชาชนข่าวกันค่ะพักสักครู่ครับส่วนช่วงที่2ของรายการประชาชนข่าวค่ะก็มีใบปลิวอยู่อันนึงนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนทำเพื่อไว้อาลัยให้กับอากงค่ะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้ดูกันเหลือเกินนะคะบอกว่าอากงตายแล้วใครฆ่าอากงนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ไปให้กำลังใจอากงที่เรือนจำในเรื่องของคดีที่อากงนะคะถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ที่สุดแล้วคดีนี้ยังไม่ถูกตัดสินเป็นที่สุดค่ะอากงยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คือยังมีโอกาสที่จะต่อสู้อีก2ศาลคือศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาแต่ว่าทนายความก็ใช้วิธีขออภัยโทษเพื่อที่จะช่วยเหลืออากงเนื่องจากอากงอ่ะเจ็บป่วยมีประเด็นถามเหมือนกันคนสงสัยว่าอากงทำไมถึงตายในเรือนจำตายเพราะอะไรถูกทำอะไรแต่สำหรับประเด็นที่น่าสนใจดิฉันอยากจะแสดงความเห็นในมุมมองของประชาชนซึ่งไปพูดคุยกับประชาชนหลายคนค่ะประเด็นสำคัญไม่ได้ติดใจว่าอากงตายเพราะอะไรครับประเด็นที่น่าติดใจคือทำไมจะต้องดำเนินคดีกับคนอายุขนาดนี้ขณะที่เขาควรจะได้รับอิสรภาพเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมได้เห็นคดีฆ่าคนตายนักการเมืองหลายคนฆ่าคนตายโดยเจตนาไต่ตรองไว้ก่อนยังเดินอยู่ในสังคมได้อย่างอิสรภาพครับทั้งที่มีภาพวงจรปิดมีหลักฐานมัดอย่างชัดเจนว่าเขาคือคนที่กระทำความผิดพยานประจักษ์พยานยืนยันชัดเจนว่าเขาคือคนที่เอาปืนมาจี้แล้วบอกว่าอย่าไปให้การพาดพิงถึงเขานะแต่อากงเนี่ยปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้กระทำความผิดและไปยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ไม่เคยได้รับการประกันตัวเลยนี่คือสิ่งที่จะต้องสังคมจะต้องตอบตรงนี้ให้ได้ว่าคดีฆ่าคนตายกับคดีที่แสดงความเห็นสังคมอาจจะมองสองมุมว่าอ๋อนั่นคือกฎหมายที่สูงสุดแล้วคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ใครที่คณะนิติราษฎร์เองพยายามที่จะมาออกมาเพื่อที่จะแก้ไขมาตรา112เพื่อที่จะไม่ให้มีการกลั่นแกล้งไก่ขัดใครได้ในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับนิติราษฎร์กับกลายเป็นอาจารย์บรเจตถูกทำร้ายที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับโดยบอกให้ยุติบทบาทซะทั้งที่กรณีของดร.บรเจตเองต้องการจะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งโดยมาตรา112นี่แหละค่ะคือสิ่งที่นิติราษฎร์ต้องออกมาครับเพื่อขอแก้ไขมาตรานี้ที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกรายต่อไปจะเป็นใครล่ะคะอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์เหรอซึ่งกำลังอายุมากและป่วยด้วยอาจารย์สุรชัยอายุมากกว่าอากงนี่นะครับคุณสมยศคุณศักดิ์เกษมสุขเหรอก็ป่วยเหมือนกันครับถูกส่งโรงพยาบาลหลายครั้งอาจารย์สุรชัยก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะครับทั้งที่คนเหล่านี้คือผู้บริสุทธิ์วันนี้สังคมจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ค่ะกระบวนการยุติธรรมไทยจะต้องกลับมาพิจารณาและควรจะมีการประชุมกันครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคนตายในเรือนจำทั้งที่ยังไม่พิสูจน์เลยว่าเขากระทำความผิดอย่างไรตามประมวลกฎหมายนะคะเ
ขาก็บอกแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่ตัดสินว่าคดีนี้ถึงที่สุดบุคคลผู้นั้นยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่วันนี้สังคมจะต้องสะท้อนถึงเรื่องราวของอากงเป็นบทเรียนค่ะที่กระบวนการยุติธรรมไทยจะต้องกลับไปพิจารณาว่า 1. ฆ่าผู้บริสุทธิ์ทางอ้อมหรือเปล่าคดีค้ายาหลายคนถูกประกันตัวไปทั้งโลกครับคดีฆ่าคนตายแบบโหดร้ายป่าเถื่อนทารุณคดีฆ่าข่มขืนได้รับประกันตัวไปข้างนอกแต่คดีส่งข้อความกับกลายเป็นยังอยู่ในเรือนจำและก็ต้องเสียชีวิตในเรือนจำมันควรจะมีการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นในคดีนี้ถือว่าเป็นอากงเป็นผู้เสียสละในการที่จะทำให้คนกลับไปทบทวนว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ควรจะมีการแก้ไขอย่างไรครับแล้วประธานทนายความได้มีการยื่นประกันตัวอากงนี้ถึง8ครั้งนะครับมีการให้เหตุผลว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับมีการบอกว่าอากงสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยอายุมากแล้วแต่ว่าศาลก็ไม่ได้เมตตาให้ประกันตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวนะครับก็วันนี้อยากจะให้พิจารณากันนะครับในเรื่องที่ต้องแก้ไขนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละครับมีอีกประเด็นนึงครับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะครับประธานนปชครับได้กล่าวถึงประเด็นอากงเอาไว้อย่างน่าฟังนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ที่ได้กล่าวนะครับว่าทราบข่าวว่านายอัมพลตั้งนพกุลนะครับหรืออากงผู้ต้องขังนะครับผู้ถูกกล่าวหาคดีมาตรา112นะครับทราบแล้วเบื้องต้นทางกลุ่มนปชจะขอประสานงานให้แพทย์ของนปชนะครับเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพครับร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับยื่นเรื่องไปถึงกาชาดนะครับสากลอีกทางหนึ่งครับและทางนปชจะมีกิจกรรมเบื้องต้นให้ประชาชนนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เป็นกลุ่มประชาชนที่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีไปรวมตัวกันที่หน้าศาลอาญานะครับแล้วก็ใส่ชุดดำจุดเทียนนะครับไว้อาลัยให้กับอากงนะครับอาจารย์ธิดากล่าวนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยติดใจเรื่องของการรักษาพยาบาลในเรือนจำแม้ว่าทางเรือนจำออกมาระบุว่าได้นำตัวอากงออกมารักษาพยาบาลแล้วนะครับแต่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของการรักษาผู้ต้องขังด้วยครับอาจารย์ธิดากล่าวนะครับว่าอากงเสียชีวิตเร็วเกินไปเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะประชาชนต้องเรียนรู้จากกรณีนี้และถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระหว่างประเทศครับและประชาชนจะไม่ยอมนะครับอาจารย์ธิดากล่าวนะครับว่าจะไปกลัวอะไรกับรัฐอมาตย์ไทยจะไปกลัวอะไรถึงไม่ให้อากงประกันตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วใครจะรับผิดชอบจะรับผิดชอบกันไหวหรือไม่เรื่องนี้ปัญญาชนเสรีชนเนี่ยรับไม่ได้จริงๆครับอาจารย์ธิดากล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับก็ถือว่าเป็นวันนี้นะคะเราก็จะร่วมไว้อาลัยอากงนะคะแต่การเสียชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับป้าอุนะคะในการอยู่ต่อเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดค่ะคนที่มีชีวิตเป็นชีวิตครอบครัวอยู่คู่กันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานหลายปีวันหนึ่งมีกงขังขวางกั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันขวางความสัมพันธ์ความรู้สึกขวางความผูกพันระหว่างคนสองคนมากพอแล้วนะคะนี่กับกลายเป็นฝ่ายหนึ่งต้องจากไปต้องจากไปในสภาวะที่เขายังไม่รับความบริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่รับความยุติธรรมเลยมันคงจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเสียใจของคู่ชีวิตอย่างป้าอุพอสมควรจนไม่รู้ว่าเคยเจอครอบครัวหนึ่งนะคะพอสามีเนี่ยคุณตาคุณยายอยู่กันมานานหลายปีพอสามีเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยคุณยายล้มเลยอาการหนักเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ป้าอุนะคะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยค่ะบางทีพอเข้าใจความผูกพันของคนที่เป็นคู่ชีวิตกันวันนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งจากไปอีกฝ่ายหนึ่งคือบางคนอยู่ไม่ได้ครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอากงแล้วก็ป้าอูด้วยนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับค่ะอาจารย์รุ่งประกุลเริ่มที่ข่าวที่ค่อนข้างที่จะเศร้าก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็ตกใจอย่างก็ขอบคุณเป็นพิเศษนะคะอาจารย์ต๋อม LTS ค่ะที่ประสานงานช่วยเหลือในเรื่องของติดต่อป้าอุนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์บอบวุ่นวายพอสมควรที่ปก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่เรือนจำนะคะแล้วก็ที่ศาลอาญาได้แต่ว่าจิตใจที่ยังคง อยากจะแสดงความรู้สึกตรงนี้ผ่านทางรายการประชาชนข่าวผ่านทางสถานีเอเชียอัปเดตในตรงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นในนามตัวแทนของสถานีในการส่งผ่านความรู้สึกไปยังป้าอุแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทุกคนค่ะหวังว่าวันหนึ่งทุกคนจะได้รับอิสรภาพออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ในเร็ววันค่ะครับเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นข่าวมากมายแต่ว่าเมื่อวานนี้ประเด็นอากงนี่แรงมากๆถือว่าเป็นฮอตอิชชูของเมื่อวานนี้ครับจนทำให้กลบกระแสเรื่องของการอภิปรายเรื่องของยัตตินะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อ19กันยาครับคุณกวยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าประเด็นอากงนั้นทำให้คนเนี่ยลืมเลยแต่นะครับข่าวมันก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับการอภิปรายนะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวานครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับเมื่อวานนี้เหมือนเดิมอีกแล้ว
มีการตีรวนในสภาโดยนายวัชระหรือว่าไอ้แจ็คเนี่ยนะวัชระเพชรทองเมื่อวานนี้ก็เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับคุณอุ้มคุณวัชระเพชรทองนะครับไม่ทราบว่ามีภาพบรรยากาศในสภาเมื่อวานหรือเปล่าก็จะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้แบบว่าแอร์บ็อกซ์ของเรามีปัญหานิดนึงนะคะการเตรียมภาพที่จะมาเพลย์ก็มีปัญหานิดนึงแต่ถ้าเกิดทีมงานสามารถตั้งหลักได้ทันนะคะก็จะสามารถเพลย์ภาพมาให้พี่น้องได้เห็นเมื่อวานนี้มีความอหังการไม่ได้อหังการปกตินะฮะไม่ได้อาหารการแบบปกติเลยนี่ถึงบอกนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะถ้าเล่นเกมการเมืองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับความเบื่อหน่ายของประชาชนก็จะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์พยายามที่จะพูดพาดพิงถึงบุคคลภายนอกเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆผมนั่งดูตลอดนะเมื่อวานนี้กลับไปเนี่ยนะนั่งดูจนถึงดูจนหลับคาจอเลยเพราะว่ามันน่าเบื่อมากสำหรับการอภิปรายของประชาธิปัตย์เพราะอะไรครับวกวนวนเวียนซ้ำซากแปลยติมาตรานี้ก็ย้อนกลับไปมาตรา1แปลมติมาตรานี้ก็ย้อนกลับไปมาตราคือปรากฏว่าถ้าเล่นการเมืองแบบนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลนะเมื่อวานนี้ก็ต้องลุกขึ้นเพื่อที่จะนะครับประท้วงในประเด็นที่ว่ามีการพูดจาวกวนวนเวียนแล้วก็ซ้ำซากเมื่อวานนี้ครับคุณวชิระเพชรทองพยายามที่จะไปพาดพิงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องครับเมื่อวานนี้ก็ไปพาดพิงนายกทักษิณเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับจนจ่าประสิทธิ์ต้องขึ้นมาประท้วงเมื่อวานนี้ครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับจนท่านประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนุนเมื่อวานนี้ต้องออกมาพูดเลยนะครับให้นายวชิระเนี่ยนะครับนั่งลงปรากฏว่านายวชิระนะครับเพชรทองหรือว่าเครือข่ายแมลงสาบเนี่ยพยายามครับที่วันนี้จะดิสเครดิตทำให้สภาเกิดการปั่นป่วนหรือไม่เมื่อวานไม่ยอมครับจนท่านประธานสมศักดิ์ต้องเอาตำรวจนะเอาเจ้าหน้าที่สภาเจ้าหน้าที่รักษานะครับมาโอ้โหบอกว่าผมบอกว่ายังไงครับพอไปถึงปุ๊บต้องให้ไหว้ก่อนครับให้ไหว้ก่อนแล้วก็ให้เอาตัวไปเลยครับเอาไปให้เอาตัวไปเดี๋ยวนี้ครับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดไม่เอาตัวไปเดี๋ยวนี้จะถูกตั้งกรรมการนะครับคิดดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์พยายามที่จะตีรวนในสภาแต่ท่านประธานสมศักดิ์ก็พยายามใช้ความละมุนละม่อมในการที่จะแก้ไขยังบอกซ้ำอีกครั้งว่าถ้าท่านวชิระเพชรทองนั่งลงก็จบแต่ว่ายังไม่ยอมนั่งพยายามที่จะงัดข้อพยายามที่จะตีรวนจนนายนิพนธ์บุญญามณีออกมาพูดว่าท่านประธานครับเหตุการณ์วุ่นวายควรจะพักการประชุมเข้าทางประชาธิปัตย์หรือไม่ในการที่จะยืดเยื้อนะพยายามที่จะดึงเกมของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับต้องดูติดตามกันต่อไปนะครับในสถานการณ์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงของการรัฐประหารเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่แก้ไขวันนี้นายกยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรักทำทุกอย่างทำทุกทางแล้วก็ทำทุกด้านในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำไปในเรื่องของการที่จะต้องผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจก็ทำไปในเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องของผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในยุคของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ทำไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องขังตอนนี้ไม่ใช่ไม่ทำนะทำอยู่เหลืออีกประมาณ52รายก็อยู่ระหว่างของการดำเนินการนะครับในชั้นศาลต่อไปหลายครั้งเนี่ยทางทนายความก็ตามนะครับได้มีการไปยื่นขอประกันตัวเนี่ยอยากวันนี้อยากให้ศาลเมตตาครับวันนี้ศาลให้เหตุผลอยู่เป็นประจำว่าเป็นคดีร้ายแรงเกรงว่าจะหลบหนีนะครับศาลก็อยากวันนี้อยากให้ศาลเมตตานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกภาคส่วนต้องการความปรองดองและอยากให้บ้านเมืองนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับวันนี้ก็ถ้าศาลให้ความเมตตานะครับกับผู้ต้องขังนักโทษการเมืองทุกคนก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสวยงามของประเทศต่อไปนะครับก็ขอความเมตตาจากศาลด้วยนะครับพูดถึงบรรยากาศของสภาเมื่อวานนี้นะคะก็ก่อนที่วชิระเพชรทองจะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งบอกว่าจะต้องนั่งลงแต่โดยดีเนี่ยก็มีการวิวาทะระหว่างจ่าประสิทธิ์ครับในวชิระแล้วก็มีตัวช่วยของวชิระก็คือสาธิตปิตุเตชะนะแหมเขาเรียกว่าตัวดาวเด่นมาเลยนะครับเมื่อวานนี้ค่ะแล้วมีการไปต่อว่าโอ้พอจ่าประสิทธิ์ไปว่าวชิระเนี่ยเรื่องของไม่เต็มบาทในเรื่องของนำภาพของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยโอ้ถือติดตัวไปเลยไหนบอกว่าชิงชังรังเกียจแต่ปรากฏว่าถือติดตัวไปทุกที่ไม่ได้ติดตัวธรรมดานะครับมีเต็มรถเลยใช่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสาธิตปิตุเตชะกลัวบทบาทจะเสียไปก็เลยลุกขึ้นมาประท้วงจ่าประสิทธิ์ว่าจ่าประสิทธิ์เนี่ยให้เลือกใส่เสื้อแดงครับแต่งตัวแบบนี้ใครไม่เต็มบาทนะว่าใส่เสื้อแดงแล้วไม่เต็มบาทนี่จะด่าว่าพี่น้องเสื้อแดงหรือเปล่าสาธิตปรากฏว่าจ่าประสิทธิ์ก็ชี้ไปที่เจ้าหน้าที่ของสภาเลยใส่สูทแดงเหมือนจ่าประสิทธิ์เลยถูกต้องเจ้าหน้าที่สภาที่เป็นสุภาพสตรีนะนั่งอยู่เนี่ยกล้องก็แพนไปเจอเลยนะว่าเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยนะก็ใส่สูทแดงก็เป็นสูทเขาไปเป็นยูนิฟอร์มประจำของสภาด้วยที่คุณสาธิตกำลังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่สภาไม่เต็มบาทอย่างนั้นหรือก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่สภาอมยิ้มเลยต้องยอมรับนะคะว่าในไหวพริบของจ่าประสิทธิ์จริงๆนะครับต้องยอมรับค่ะว่าคนสุรินทร์ที่ส่งมาไม่ธรรมดานะคะนะครับถึงบอกว่าวันนี้นะครับการตีรวนของประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีนะครับพยายามที่จะยื้อพยายามที่จะป่วนพยายามที่จะสร้างเรื่องแล้วก็พยายามที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นผลพวงของรัฐประหารนี่มันล้มเหลวล้มเลิกแก้ไขไม่ได้หรือไม่นะครับท่าทีของประชาธิปัตย์ทุกวันนี้ครับค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการวิวาทะระหว่างนายยงพวงราช
ปลัดของกระทรวงพาณิชย์กับนายชวนนท์ปาบูชมเขื่อนก็คือหรือหูกลางหูกลางครับเหมือนปาบูหน้าปาบูชนเขื่อนปาบูชนเขื่อนนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนเหมือนกันเมื่อวานนี้ท่านยันยงก็ออกมาบอกว่าท่านยอมเอาตำแหน่งเป็นประกันเป็นการันตีในเรื่องของการกำหนดราคาของกระทรวงพาณิชย์ว่ามีการตรวจสอบอย่างดีนะคะขณะเดียวกันในชวนนท์ก็บอกว่าโอ้ว่าเป็นการโกหกอย่างนี้แถมมันมีขบวนการของประชาธิปัตย์อ๋อมีกลุ่มกวนของเขาก็คือดร.สรรเสริญสมรภาบอกว่าเป็นตัวราคาว่าที่ชวนนท์ออกมาเปิดเผยนะจริงชวนนท์ถึงกล้าบอกว่าเอาตำแหน่งโคตกการันตีแบบแลกกันเลยกับนายยันยงเราก็เลยพอเห็นข่าวปุ๊บโอ้โหอยากจะบอกไปยังท่านยันยงนะคะแล้วก็บอกไปยังคุณชวนนท์ท่านยันยงคะตำแหน่งของท่านสูงส่งกว่าจะได้เป็นปลัดตำแหน่งสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ได้เนี่ยยากเย็นแสนเข็นต้องเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถูกได้รับตำแหน่งสูงสุดอย่างนี้แต่กรณีของโฆษกประชาธิปัตย์เองตั้งวันนี้ก็ได้เลยวันนี้อยากจะปลดคนนี้อยากจะตั้งคนนี้ตั้งได้ทันทีไม่ต้องมาดูอะไรเลยดังนั้นคุณสมบัติของท่านยันยงกับชวนนท์นี่คนละเรื่องท่านอย่าเอาตำแหน่งของท่านไปแลกกับเขาก็เหมือนที่ท่านพูดเมื่อวานไงคุณชวนนท์คุณไปเป็นส.ส.ให้ได้ก่อนตำแหน่งส.ส.ยังไม่ได้ได้เป็นแค่โฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ยังกล้ามาอาหางกาตรงนี้แล้วมีการกล้าท้าปลดปลัดกระทรวงพาณิชย์โอ้โหไม่รู้จะสุดลิ้มที่ประตูไปถึงไหนครับคุณนายโจรุนอินทรกรมสุดนะครับก็พยายามที่จะเรื่องมันเกิดจากท่านผู้ชมอาจจะเปิดมาช่วงนี้อาจจะไม่ทราบว่าเรื่องมันเกิดจากที่นะครับนายชวนนท์เนี่ยออกมาบิ้วออกมามองเรื่องของราคาข้าวของที่มันแพงในบางอย่างแต่ว่าทางประชาธิปัตย์พยายามที่จะไปบิ้วอารมณ์ประชาชนนะครับโดยการที่ว่าของบางอย่างเนี่ยเอามาขยายผลจริงบ้างไม่จริงบ้างเท็จบ้างจริงบ้างสลับกันไปหรือไม่จนนะครับไปกล่าวหาว่าของมันแพงต้องไปปลดปลัดยันยงชาวนนท์บอกมาเลยนะปลัดยงถึงขั้นบอกว่าไอ้ปาบูชนเขื่อนนะครับปาบูชนเขื่อนซึ่งนะครับคุณบุญทรงเตรียพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็กล่าวครับว่ายอมรับว่าขนาดนี้เนี่ยมีสินค้าบางรายการเท่านั้นครับที่ราคาแพงขึ้นเช่นผักสดเป็นไปตามฤดูกาลท่านผู้ชมครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับตามฤดูกาลขนาดเดียวกันเนี่ยหากเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนจะพบว่าสินค้าบางรายการเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ทำไมวันนี้ชวนนท์หรือว่าประชาธิปัตย์เวลาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสินค้าที่ปรับลดลงไม่นำเสนอนะครับสินค้าบางรายการนะครับคุณปลัดยันยงออกมาบอกว่าเอาของเดือนเมษามาพูดเดือนพฤษภาเอาของเดือนนั้นมาพูดเดือนนี้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้ครับคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยถ้าไม่เหลืออดจริงๆนะไม่อยากทะเลาะกับนักการเมืองหรอกแต่คงเหลืออดกับพฤติกรรมของนายชวนนท์บอกว่าสั่งท้าให้ปลดเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีพันนี้ก็บอกนะครับความขัดแย้งระหว่างปลัดกระทรวงนะครับคุณยันยงพวงล่ากับโฆษกประชาธิปัตย์จากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์นั้นนะครับกระทรวงพาณิชย์ขอยืนยันครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีการติดตามราคาสินค้าที่มีตัวต่อตัวเลขเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดและสะท้อนเนี่ยความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือนข้อมูลอย่างไรนะครับดังนั้นตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาจึงไม่ได้มีการปรับแต่งแต่อย่างใดและไม่ผลต่อการทำหน้าที่ของปลัดกระทรวงยืนยันนะครับไปยังปลัดกระทรวงว่าข้อมูลปลัดกระทรวงนั้นถูกต้องเพราะว่าปลัดกระทรวงยืนยันว่าขอเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นเดิมพันเลยค่ะครับแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าข้อมูลที่นายยันยงพวงราชให้มาทั้งหมดนะถูกต้องทุกประการครับแล้วก็แถมไปก่อนหน้านี้ก็ไปช่วยเหลือประชาธิปัตย์ด้วยนะคะท่านก็คือจริงๆแล้วตำแหน่งก็คือเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็คือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนำเสนออย่างนั้นขณะที่สมัยคุณเนี่ยต่อแถวซื้อน้ำมันปาล์มตบซีแย่งชีแทบจะทิ่มแทงกันเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นไม่เอามาเป็นปัญหานะคะสมัยที่มีไข่ช่างกิโลสร้างปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรคุณไม่หยิบยกเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเลวๆเรื่องไม่ดีเนี่ยสมัยของตัวเองเนี่ยไม่เคยมาหยิบยกแต่มีอย่างเดียวที่ทำได้คือนั่งจับผิดคนอื่นนะคะพยายามมองว่าข้าวของแพงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นถามจริงๆเธอค่ะปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนก็สำคัญแต่ปัญหาอย่างอื่นมีบ้างไหมทุกวันเนี่ยของแพงพูดเรื่องของแพงทุกวันทุกวันทุกวันจิตวิทยาเขาบอกว่ามันทำให้ประชาชนหดหู่ทำอย่างไรล่ะอยากจะมาแก้ไขปัญหาช่วยพี่น้องประชาชนประชาธิปัตย์มีน้ำมันปาล์มเก็บไว้ไหมอ่ะถ้ามีปุ๊บก็เอามาขายสิราคาถูกเอาออกมาเลยไข่มีเก็บไว้ไหมอ่ะก็เอามาขายกับประชาชนถูกๆนี่แหละคือสิ่งที่ฝ่ายค้านจะช่วยเหลือประชาชนได้แต่การที่นายสรรเสริญสมรภาสส.กรุงเทพมหานครเขาบอกว่าตำแหน่งอะไรนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงาออกมาแสดงความเห็นตอบโต้ในวงพวงราชเขาบอกว่ามีการบิดเบือนราคาของสินค้าเขาบอกว่าวาจาของปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวตนว่าเลือกข้างรัฐบาลแล้วสมัยที่เขาอยู่สมัยที่คุณเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐบาลล่ะนายยันยงพวงราชก็ให้การราคาสินค้า
ในตรงนั้นคุณก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลคุณใช่หรือไม่ครับสิ่งสำคัญค่ะเขาบอกว่าไม่อยู่กับประชาชนข้อมูลที่ทางนายสรรเสริญเนี่ยมาแถลงก็คือชวนนท์กับสรรเสริญเนี่ยมาแถลงเนี่ยเขาบอกตัวฝักยาวซื้อมาจากตลาดบางซื่อ70บาทต่อกิโลเช้าวันเดียวกันก็ไปซื้อที่ร้านสวัสดิการกองทัพบกตรงข้ามประชาธิปัตย์กิโลละ80บาทเห็นไหมตลาดบางซื่อกับตลาดกองทัพบกมันยังไม่ตรงกันเลยทำไมต่างกัน10บาทล่ะคะทำไมไม่กลับไปถามตัวเองก่อนตลาดบางตลาดมันได้มาราคาก็ไม่เท่ากันถ้าอยากได้ราคาถูกลองสิคะคุณชวนนท์ไปตลาดสำโรงอยากรู้ว่าถั่วฝักยาวกิโลเท่าไหร่ราคาต้องต่างจากที่คุณไปซื้อแน่นอนแต่ละตลาดมาไม่เท่ากันอยู่แล้วขนาดคุณบอกว่าไปบางซื่อ70ไปตลาดของกองทัพบก80ต่างกันตั้ง10บาทพี่ประเกศตรงนี้เห็นไหมของแพงมันแพงจากอะไรแพงจาก2ตลาด การเดินทางมันก็ต่างกันอยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะคะว่าหากเขาสนใจในปากท้องของประชาชนจริงๆรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนเพราะของแพงน้ำมันปาล์มที่ใครในพรรคของคุณมีอยู่เนี่ยก็ออกมาขายช่วยพี่น้องประชาชนไปแถวสุราษฎร์หรือเปล่าเออก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยช่วยพี่น้องประชาชนได้ครับเจ้าของของทางประชาธิปัตย์มีใครเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ราคาถูกก็เอามาขายกันของฟาร์มหมูก็มาขายได้ราคาถูกช่วยพี่น้องประชาชนได้แต่ไม่ใช่มาร้องแง่แห่กระเชิงแบบนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ไปซ้ำเติมวันนี้เอามาเป็นเกมการเมืองเกินไปหรือไม่วันนี้ถามว่าประชาธิปัตย์ครับประชาชนเดือดร้อนนะครับจากปัญหาอุทกภัยก็ตามประชาชนบาดเจ็บนะครับเป็นรอยแผลในหัวใจจากการสั่งสลายการชุมนุมของนายอภิสิทธิ์ก็ตามวันนี้บาดแผลเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจยังเล่นเกมการเมืองต่ออีกอย่างนั้นหรือเห็นใจประชาชนบ้างไหมประชาธิปัตย์เห็นใจบ้างไหมจะเอาอย่างไรกับประชาชนครับนะครับนอกจากนี้ครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นตรงนี้เรื่องของแพงนะครับว่าวันนี้อยากให้ฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ครับพูดเรื่องของแพงไปอีกนานๆจนครบอายุรัฐบาลเพราะเห็นใจและสงสารคงไม่สามารถหาเรื่องอะไรมาโจมตีรัฐบาลได้แล้ววันนี้ประชาธิปัตย์เหมือนหลงเดินเข้าไปในตลาดแล้วออกไม่ได้เพราะเป็นตลาดอารมณ์นะครับเรื่องของถูกของแพงเป็นเรื่องธรรมชาติมีโครงสร้างมีราคามีกลไกการตลาดกำกับของบางอย่างก็แพงขึ้นจริงบางอย่างราคาลดลงทำไมไม่พูดเราต้องฉลาดที่จะบริโภคนะครับไม่ใช่แข่งขันกันไปซื้อมะนาวใครซื้อได้แพงกว่ากันนะครับวันก่อนหัวหน้าพรรคซื้อลูกละ12บาทเดี๋ยวลูกพรรคไปซื้อได้แพงกว่าคุณอนุสรณ์กล่าวนายอนุสรณ์กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าประเด็นคือราคาของไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะขึ้นพร้อมๆกันทั้งหมดช่วงไหนครับที่หมูกับไก่แพงแล้วก็เปลี่ยนไปกินปลากับกุ้งไม่ใช่ว่าหมูแพงก็จะกินแต่หมูแล้วก็บ่นว่ามันแพงนะครับมันเป็นไปตามกลไกตลาดแต่ที่มันน่ารังเกียจคือประชาธิปัตย์หยิบมาเป็นเกมการเมืองนี่แหละนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่การวางแผนชีวิตของเราว่าของแพงไม่ลำบากเท่ากับของขาดเหมือนกับที่น้ำมันปาล์มขาดถึงขั้นชกต่อยกันนะครับท่านผู้ชมครับมีของให้ซื้ออย่างไรดีกว่าของหมดไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับการออกมาโจมตีเรื่องนี้ของประชาธิปัตย์คงแอบหวังลึกๆว่าถ้าประชาชนรู้สึกว่าของแพงรัฐบาลนี้คงจะหันกลับไปเลือกนายอภิสิทธิ์นายสุเทพมาแก้ปัญหาของแพงหรือไม่ตนว่าประชาชนคงเข็ดหลาบกับการชกต่อยกันหัวล้างกันแดกแย่งซื้อน้ำมันพืชนะครับที่แน่ๆค่ะคุณบอกว่าของแพงในยุคสมัยนี้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่เคยมีใครไปแย่งน้ำมันปาล์มตบตีกันถึงขั้นน้ำมันปาล์มราคาสูงถึง80บาทในยุคนี้ลืมแล้วหรือไรว่าตัวเองหรือเขาเรียกว่าอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำก็คือสิ่งที่ตัวเองน่าจะจำคือสมัยของตัวเองเนี่ยน้ำมันปาล์มแพงขนาดไหนไม่จำลืมหรือว่าน้ำมันปาล์มยุคตัวเองแพงแต่กับกลายเป็นจำได้ว่ายุคนี้อุ้ยถั่วฝักยาวแพงถามจริงๆคุณชวนนท์ไปเดินตลาดกี่ครั้งดิฉันเนี่ยเห็นอย่างนี้นะไปตลาดเป็นประจำแหละราคาของในตลาดแต่ละตลาดไม่เคยเท่ากันคุณลองไปตลาดอตก.ดิของคุณภาพดีก็ต้องราคาแพงเป็นธรรมดาราคาแต่ละตลาดมันไม่เท่ากันหรอกคุณไปซื้อตลาดไทยค่าน้ำมันลดกว่าจะไปซื้อตลาดไทยมันถูกจริงแต่มันไกลอะราคาส่งอะเหมือนกับไกลที่เราเหมือนไปซื้อของเสื้อผ้าถ้าไปซื้อที่ประตูน้ำคอมเพล็กซื้อ3ตัวราคาถูกนะคะซื้อตัวเดียวอีกราคาแพงก็เหมือนกันค่ะถ้าอยากได้ราคาส่งก็ไปซื้อตลาดราคาส่ง ถ้ามาซื้อตลาดราคาปลีกธรรมดามันต้องได้รับของแพงแต่ถ้าเมื่อไปตลาดสำโรงตลาดปากน้ำคนสำโรงคนปากน้ำบอกแล้วไงคะสินค้าราคาถูกถ้าคุณคำนวณจากค่าน้ำมันที่จะไปซื้อแต่ถ้าคุณอยู่แถวๆตลาดแถวนั้นราคาของถูกแน่นอนราคาของมันต้องแพงหน่อยเพราะว่าระยะทางไม่ต้องไปซื้อไกลแต่ถ้าอยากจะไปไกลต้องไปซื้ออย่างร้านที่ไปขายอาหารขายพวกของจำนวนมากๆซื้อหมูหลายกิโล10กิโล100กิโลครับอย่างนี้ต่างหากถึงจะสามารถซื้อในราคาถูกได้ครับถ้าเป็นราคาปลีกแบบนี้ธรรมดาครับพี่น้องโดยเฉพาะร้านย่อยๆก็ต้องบวกค่าส่งเขาบอกว่าไปถามเกษตรกร
เกษตรกรบอกราคาสินค้ายังขายปกติแต่พ่อค้าที่พ่อค้าคนกลางที่มาซื้อต่อต่างหากล่ะที่ไปบวกราคาทำให้ราคาแพงทุกวันนี้อันนี้เราต้องมาพิจารณาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้กันนะคะมันเป็นผลทางจิตวิทยาหรือไม่นะครับที่ประชาธิปัตย์พยายามที่จะเล่นเกมการเมืองเรื่องประเด็นของแพงก็ทำให้ภาพมันเกิดภาพหลอนอุปสงค์อุปทานก็เลยทำให้คนคิดว่าแพงกันค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวตรงนี้กันต่อนะคะช่วงนี้ไปพักเคารพธงชาติกับทางสถานีก่อนมาติดตามข่าวสารกับรายการประชาชนข่าวในช่วงที่3ค่ะพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการประชาชนข่าวนะคะทักทายพี่น้องประชาชนค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพี่น้องภาคตะวันออกภาคตะวันตกพี่น้องภาคกลางแล้วก็พิเศษสำหรับพี่น้องภาคใต้ค่ะที่กำลังตาสว่างทั้งแผ่นดินนะคะตอนนี้ก็ทักทายไปยังพี่น้องเจาะแอร้องจังหวัดนราธิวาสพี่น้องปัตตานีพี่น้องยะลาพี่น้องนครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องจังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่สงขลาเอาให้มันหมดเลยทุกอย่างเลยทักทายไปยังนะครับพลังประชาธิปไตยทั้งแผ่นดินนะครับทั้งแผ่นดินและก็ทั่วโลกเลยนะครับทักทายนะไปยังทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นนะครับที่เลสนะครับที่เจแปนนะครับคนเสื้อแดงที่ญี่ปุ่นก็ตามคนเสื้อแดงที่เกาหลีคนเสื้อแดงที่ประเทศลาวคนเสื้อแดงที่กัมพูชาคนเสื้อแดงนะครับที่UK นะครับแล้วก็ที่ไต้หวันที่ LA ก็ตามครับที่ไต้หวันแล้วก็ที่สิงคโปร์นะคะที่นิวซีแลนด์ค่ะเป็นพิเศษเพราะว่าแสดงแดงเยอะมากนะคะใกล้ๆเพื่อนบ้านก็ที่มาเลเซียด้วยนะคะที่พม่าที่เวียดนามค่ะแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็ทุกข้างๆประเทศเราต่างประเทศทั้งหมดเลยคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็พยายามจะกระจายข่าวและส่งข่าวผ่านไปทางรายการประชาชนข่าวเองนะคะก็เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องได้รู้ข้อเท็จจริงค่ะแล้วเป็นพิเศษนะคะทักทายที่มามิจวงค่ะแม่นีนาป้อนะคะแล้วก็แม่แป้นน้าน้อยนาตู่นะคะคุณพ่อนะคะพี่แจงสระบุรีค่ะแม่บนบางเสร่นะคะแล้วก็แม่บนทุ่งสงนครศรีธรรมราชค่ะแม่อิ๋วอุบลราชธานีนะคะเจ้อ้อยนะคะเฉาก้วยโคราชค่ะแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยค่ะทั้งที่กำลังติดตามรายการกันอยู่นะคะเดี๋ยวพอครับทักทายไปยังพลังประชาธิปไตยอีกส่วนนะที่รับฟังผ่านทางวิทยุชุมชนทั่วประเทศเลยวันนี้เครือข่ายของฝากฝั่งประชาธิปไตยก็ตอนนี้กระจายไปหลายจังหวัดนะครับเกือบจะครอบคลุมแล้วแม้แต่ที่ภาคใต้ตอนนี้ก็มีแล้วที่ตรังนะฮะพัทลุงเนี่ยมีนะเดี๋ยวนี้มีแล้วนะวิทยุชุมชนของฝากฝั่งประชาธิปไตยที่ลิงก์สัญญาณนะครับรายการประชาชนข่าวรวมไปถึงรายการต่างๆทางสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับค่ะโดยเฉพาะเรื่องนะคะการติดตามเรื่องของเงินเยียวยานะคะน้ำท่วมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการนะคะเราก็ติดตามช่วยเหลืออยู่แล้วก็รวมถึงเงินประจำตำแหน่งของบรรดาอิหม่ามทั้งหลายทั้งปวงนะคะวันนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงในการติดตามตรงนี้ช่วยพี่น้องประชาชนค่ะทราบว่าพี่น้องกำลังเดือดร้อนอยู่ไปติดต่อที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงไปแล้วการบริหารการจัดการนะครับของหน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณลงไปแล้ววันนี้ต้องดูแลพี่น้องประชาชนบางแห่งเนี่ยนะข้าราชการมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งที่ขยันและเช้าชามเย็นชามข้าราชการดีๆก็ขอชื่นชมแต่ข้าราชการที่ทำงานเช้าชามเย็นชามนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับจิตสำนึกนะเงินเดือนคุณมาจากภาษีของประชาชนวันนี้นะฮะได้รับการประสานมาจากท่านรองโฆษกภักดีหาธีมะทองคำเรื่องของเงินงบประมาณในการเดินโครงการต่างปรากฏว่าท่านรองโฆษกหารนะครับได้บอกว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงไปแล้วแต่การบริหารการจัดการที่ปลายทางวันนี้เนี่ยทำไมเพราะอะไรถึงยังไม่ได้เป็นบางแห่งน้องปลายจำได้ไหมครับท่านผู้ชมบางส่วนบอกว่าได้รับแล้วเงินยังเรียกยังขี้แบบขั้นบันไดได้รับย้อนหลังด้วยซ้ำแล้วทำไมอีกที่หนึ่งไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเขตไปนะคะยังไงตรงจุดไหนพี่น้องประชาชนยังไม่ได้นะคะแจ้งผ่านทาง SMS 4689988หรือไม่ก็โทรศัพท์แจ้งมาที่พี่พันนี่นะคะ02-934-9191029349063ค่ะส่วนเขตไหนนะคะในการประกาศช่วยเหลือพี่น้องแล้วได้รับแล้วก็ช่วยส่งข่าวมาบอกกันหน่อยเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็จะได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เป็นเขาเรียกเป็นภาระในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้นะคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือภารกิจสำคัญของรายการประชาชนข่าวค่ะทักทายพี่น้องกันหน่อยนะคะที่ฝากข้อความมายังพี่พันนี่ค่ะเขาบอกว่าศีลธรรมมี5ข้อมีเมตตาสักข้อไหม อะไรอากงผู้จากไปหัวใจใครเสื่อมศรัทธาบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่ใครสั่งเผด็จการเอ่ยไม่เคยจำนะคะว่าเวรกรรมนั้นมีจริงร่วมอะไรแด่อากงนะคะจากนปชดินแดงแล้วก็ห้วยขวางเหม่งจ่ายสายผงแดงค่ะก็พี่นปชนี่เขานปชดินแดงเนี่ยเขาแต่งกลอนดีๆมีความหมายนะคะก็ขอบคุณพี่นปชดินแดงนะคะห้วยขวางด้วยเอาจากพี่แดงจากพี่แอนค่ะ LA นะคะสวัสดีค่ะน้องปอยน้องพ็อกเก็ตวันนี้ไม่อยากเขียนอะไรมากเพราะเสียใจเรื่องอากงตั้งแต่เมื่อวานที่ทราบข่าวเมื่อไหร่เรื่องแบบนี้จะหมดไปสักทีมันจะมีโอกาสจะหมดไปได้ไหมจากประเทศนี้สงสัยจะหมดหวังนะคะนี่จากต่างประเทศเลยนะคะความเห็นของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาจากต่างแดนนะครับแล้วก็จากคุณธนงศักดิ์มุกดาหารค่ะสวัสดีน้องปอยน้องพ็อกเก็ตขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของอากงด้วยครับ
นายชวนนท์ไม่ต้องมาดิสเครดิตนายกหรอกครับประชาชนเขารู้ว่าไผเป็นไผแหมนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอากงสวัสดีทีมงานทุกคนชวนนท์เป็นแมลงสาบไปเลยไปแต่ใกล้ๆไม่รู้จะอะไรถูกอะไรแพงนะคะกับพูดถึงว่าชวนนท์เนี่ยดูแต่แบบตรงนั้นตรงนี้ว่าถูกว่าแพงคือจริงๆแล้วตัวเองยังไม่เคยรู้เลยพอมีคนมาบอกทีก็หยิบถั่วมาทีนึงพอคนมาบอกทีก็หยิบข้าวมาจานนึงตัวเองอ่ะไปลงตลาดสักกี่วันไปวันนึงไปหยิบมานี่เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาจากทั่วประเทศเลยนะครับเหมือนกับที่ปลัดยันยงบอกนะครับว่าการทำวิจัยที่ผ่านมาใช้หลักสถิตินะครับเช็คสินค้าจากทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้เนี่ยนายชวนไปซื้อที่เอ็มโพเรียมแล้วก็บอกมันแพงบ้าจริงๆนานๆไปทีไงนี่เหมือนพวกไปตลาดทุกวันเราเป็นพวกแม่บ้านค่ะไปประจำนะคะแพงถูกก็คือเราราคาขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ช่วยเหลือเกษตรกรไปนะคะหากเป็นประเด็นสำคัญคุณชวนถามว่าเอาถั่วมาให้ดูเนี่ยกินถั่วบ้างเปล่ากินบ้างเปล่าถามจริงไหนอยากรู้นะคะจากคุณป้าดวงตาจังหวัดเลยนะคะแล้วก็พี่แขกสำราญค่ะบอกสงสารอากงร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้โทรศัพท์มาฝากข้อความที่พี่วันนี้นะคะพี่แขกสู้ๆด้วยกันนะคะคุณวิจิตรค่ะจากพนมเปญดูทุกวันเขาบอกว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านบอกว่าตลาดไหนขายของแพงมีสินค้าแพงแล้วได้รับความเดือดร้อนไม่มีคนไปซื้อให้มาแจ้งรายการประชาชนข่าวเลยเห็นไหมคะตรงไหนนะคะตรงไหนแพงขายของเกินราคาส่งข้อความมาพี่พอนี่ค่ะเดี๋ยวประชาชนข่าวจะจัดการเองนะคะพี่น้องประชาชนคนไหนเป็นกระบอกเสียงช่วยด้วยตรงไหนแพงตรงไหนถูกแจ้งมาเลยค่ะเราจะประกาศออกให้พี่น้องประชาชนได้รู้กันนะคะแล้วก็จากป้าดาพัทยาค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอากงเสื้อแดงพัทยาร่วมไว้อาลัยด้วยนะคะนึกถึงป้าดาก็นึกถึงป้าดาก็เอาพูดถึงลุงบางด้วยแล้วก็พี่หลงพี่นุชด้วยนะคะแล้วก็พี่เคนด้วยค่ะก็ฝากความระลึกถึงไปด้วยนะคะป้าสวัยค่ะขอแสดงความเสียใจกับอากงด้วยนะคะน้องปอยน้องพ่อเจ๊ครับก่อนอื่นพี่ต้องขอความเสียใจไปยังครอบครัวของอากงอย่างสุดซึ้งขอปรบมือดังๆให้กับปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับท่านตั้งฉายาโคศกพรรคแมลงสาบว่าหน้าตาเหมือนปลาบูชนเขื่อนถูกต้องแล้วครับแต่ที่ถูกต้องน้อยไปนิดนึงอันที่จริงแล้วหน้าตาของโคศกแมลงสาบคนไทยในนิวซีแลนด์เขาดูอย่างไรหน้าตาพวกนี้เหมือนปลาอะไรนะที่อยู่ตามป่าชายเลนที่มันกระโดดเก่งๆเขาต้องปล่อยพี่ลืมชื่อภาษาไทยแต่คนไทยนิวซีแลนด์ถ้าเปรียบเทียบพวกนี้ว่าหน้าเหมือนฟิชตีนฟิชทีนหมายถึงปลาทีนปลาทีนปลาทีนนะค่ะแปลภาษาไทยปลาเลยไม่รู้แต่พี่ลืมชื่อปลาครับเป็นปลาทีนนะคือปลาเป็นปลาเป็นไทยเนี่ยแปลว่าคงเหมือนคือมันไม่ใช่ปลาทีนนี่คือสุภาพแล้วฟิชทีนนี่เป็นคำสุภาพครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยจริงๆคงเหมือนแบบเนี่ยเป็น5นิ้วนะคะจากพี่แม็กกี้นิวซีแลนด์ค่ะแดงบุรีรัมย์ค่ะแม่ค้าชอบขายของแพงและขายราคาแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่ว่าวันไหนจะมีใครไปตรวจก็มีอย่างนี้เห็นไหมคะตลาดบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ค่ะจากแพร่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอากงค่ะป้าต้าป่าแดดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมั่นไส้วัชระเพชรทองมากเลยที่สภาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอากงด้วยค่ะป้าบูลำพูนนะคะนปชแดงลำพูนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอากงด้วยนะคะน้องปอยคุณพ่อเกตครับคดีต่างๆเกี่ยวกับการเมืองใครว่าไม่มีความยุติธรรมมีครับน้องปอย 100% ดูอย่างคดีไอ้แปะลิ้มสิครับมีคดีอะไรบ้างที่มันเดินทางรอบโลกแล้วนะแต่คนอื่นมีอยู่ศาลเดียวเป็นที่พึ่งจริงๆครับน้องปอยศาลนั้นคือศาลพระภูมิครับแน่นอนก็มีรายงานข่าวว่าแปะลิ้มนะหรือว่านายสนธิลิ้มทองคุณตอนนี้ไปพักร้อน20ปีคุณตอนนี้ไปพักร้อนอยู่ต่างประเทศคดีเดียวนะ20ปีได้รับประกันตัวออกไปรับสารภาพด้วยอย่าพูดนะคดีของนายสนธิลิ้มทองคุณมีเยอะจริงๆรวมเป็น100ปีแล้วนะครับเยอะจริงๆแต่ว่าสนธิลิ้มทองคุณรอดทุกคดีครับท่านผู้ชมครับคดีของอภิสิทธิ์เวชชีวะหนีทหารอยู่ได้ครับคดีทุกอย่างประกันตัวทุกอย่างได้หมดแต่คดีอากงต้องเสียชีวิตในเรือนจำพูดแล้วก็สะท้อนนะคะครับอาจารย์เป้าเสียสตรีค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอากงด้วยนะคะขอให้แสดงรักกันมากๆเลือกตั้งก็ให้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมนะคะคุณภูรัตน์จังหวัดเชียงรายค่ะไว้อะไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอากงด้วยนะคะใครทำอะไรขอให้รับโทษจากการกระทำครั้งนี้ด้วยค่ะคนที่ไม่ให้ประกันขัดขวางการประกันตัวของอากงคิดอะไรอยู่พี่น้องประชาชนฝากมาจากป้าแจ๋วค่ะกรุงเทพนะคะบอกว่าสวัสดีประชาชนข่าวค่ะน้องปอยน้องพ็อกเก็ตวันนี้ขอไว้อะไรอากงขอให้สู่สวรรค์นะคะอากงหนีไปสวรรค์แล้วคนทำคนไหนก็ตามไปจับขอให้พวกมันตามไปจับเร็วๆค่ะรักน้องปอยรักคุณพ็อกเก็ตนะคะขอบคุณครับคุณลุงกาคาพริกบิ๊กซีสะพานใหม่ชื่นชมนะคะชื่นชอบอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานด้วยครับดูรายการทั้งสองทุกครั้งเลยอาจารย์ทั้งสองคนนะคะสวัสดีน้องปอยน้องพ็อกเก็ตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอากงนะคะจากนนท์คลอง7แล้วก็ท้ายที่สุดปิดท้ายนิดนึงนะคะจากข้อความจากพยาบาลอยุธยาค่ะเขาบอกว่านายชวนนท์ไอ้หางออกอากาศได้ไหมจ๊ะน้องเขาบอกว่าค่าเท่าก้อนขี้หมาอย่าบังอาจไปเทียบกับท่านปลัดพาณิชย์นะคะค่าของท่านดุจเพชร
อย่าไปเปรียบเทียบกันครับคือว่าพยาบาลอยุธยานี่ดูเดือดดูเดือดนะครับอ่ะพาไปติดตามข่าวสารกันต่อครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับเราพูดกันเรื่องของแพงอะไรกันก็ตามนะฮะประเด็นข่าวมันมากมายครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรครับเป็นประธานในการประชุมครม.เมื่อวานนะครับท่านนายกนะครับได้เรียกรัฐมนตรี11รัฐมนตรีครับที่ท่านนายกนะครับให้ลงตลาดไปสำรวจนะครับจากวาทกรรมที่ประชาธิปัตย์พยายามบิ้วเรื่องของแพงของแพงอะไรก็ตามครับท่านนายกก็เลยสั่งการรัฐมนตรีลงไปสำรวจตลาดครับนะครับแล้วก็รัฐมนตรีนะครับส่วนใหญ่รายงานตรงกันนายกเรียกมารายงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างลงตลาดไปมีปัญหาอะไรพบปัญหาอะไรบ้างให้รายงานในที่ประชุมครม.เมื่อวานนะครับปรากฏว่านะครับสินค้าเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยส่วนใหญ่รายงานมาตรงกันครับท่านผู้ชมครับว่าสินค้าส่วนใหญ่มีราคาลดลงและมีแนวโน้มลดลงอีกมันก็สวนทางนะกับทางประชาธิปัตย์หรือไม่แต่ว่านะครับรัฐมนตรีก็กล่าวว่าขณะที่สินค้าบางประเภทยังมีราคาที่สูงอยู่นะครับขณะที่นะครับนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ลงพื้นที่ด้วยกล่าวในที่ประชุมครม.นะครับว่ามีพรรคการเมืองนะที่ชอบพูดว่าแพงทั้งประเด็นนั้นหวังตีกินดิสเครดิตรัฐบาลแต่เคราะห์กรรมไปตกกับประชาชนถ้ารัฐมนตรีธนุศักดิ์ลงพื้นที่แล้วนะครับวิเคราะห์มาเลยนะครับว่าวันนี้พรรคการเมืองที่ไปสร้างกระแสสร้างวัฒกรรมอุปสงค์อุปทานจิตวิทยาจะทำให้มันโอ้โหเหมือนกับแพงแพงแพงใช้สื่อของประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าแพงเพื่อหวังดิสเครดิตรัฐบาลแต่วันนี้ข้อกรรมไปตกกับประชาชนเพราะว่าพ่อค้าคนใดขายของถูกในตลาดอยู่เจ้าเดียวเนี่ยนะครับขณะที่ร้านอื่นเนี่ยขึ้นราคาหมดแล้วเขามักจะโดนข่มขู่อ้าวแล้วครับเห็นไหมครับว่ารัฐมนตรีบอกว่าลงไปดูที่ต้นทุนแล้วเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาแจ้งเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่ขึ้นตามร้านอื่นก็จะไปถูกข่มขู่อีกนะครับเพราะว่าของมันขายแพงก็ได้กำไรมากวันนี้ถึงบอกพ่อค้าแม่ขายแต่ละคนนะครับให้ค้าขายเนี่ยราคาสินค้าเป็นไปตามต้นทุนจริงๆอย่าไปซ้ำเติมนะไม่ใช่ว่าไปใช้ปรับไปบิ้วว่าแพงพวกต้องขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าดังนั้นเนี่ยวาทกรรมแพงทั้งประเด็นนะครับซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่เอามาสะกดจิตประชาชนโดยรัฐมนตรีหลายคนแสดงความเห็นกับแนวคิดของนายธนุศักดิ์พร้อมทั้งยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะเป็นผลทางจิตวิทยามวลชนหรือไม่ในเรื่องของการดิสเครดิตเล่นเกมการเมืองเรื่องของแพงของประชาธิปัตย์พรรคการเมืองเก่าแก่ที่เล่นการเมืองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะจริงๆมันเป็นเหมือนจิตวิทยาพอเขาเรียกว่าพอมีคนบอกว่าของแพงก็อุ้ยแพง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 แต่พอไปดูจริงๆนะคะปกติอย่างปอยเองนะคะไปซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปตามตลาดหรอกค่ะไปตามห้างไปตามห้างบางครั้งไม่รู้หรอกราคาต่างจากตลาดเท่าไหร่อย่างตลาดเขาขายหมูเนี่ยกิโลละ120ปล่อยไปตามห้างเนี่ยบางทีบางห้างเขาขายนะคะหมูลดราคา2กิโลเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นอย่างในห้างท็อปเองเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดเป็นสปอตรีวอร์ดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสามารถซื้อในราคาของสมาชิกได้นะคะตามห้างก็จะมีเหมือนกันแต่ก็อยากสนับสนุนกิจการของตลาดไทยมากกว่าโดยเฉพาะตลาดสดไทยนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มสะอาดสะอ้านตลาดบางขุนศรีก็สะอาดตลาดยิ่งเจริญเดินไปก็สะอาดสะอ้านค่ะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาพี่น้องประชาชนหลายคนต้องลองไปสำรวจตลาดกันดูนะคะตลาดบางตลาดเนี่ยราคาถูกบางตลาดราคาแพงมันอยู่ที่สถานที่หากเจ้าของตลาดเนี่ยลงทุนสร้างเนี่ยโครงสร้างค่อนข้างมากเนี่ยพอเก็บค่าเช่าเพิ่มนิดนึงราคาสินค้าแม่ค้าก็อาจจะมาเพิ่มราคานิดนึงเพื่อที่จะให้ปรับตามท้องตลาดแต่บางที่ถ้าเกิดตลาดแบบสะอาดหน่อยไม่ได้แบบว่ามีโครงสร้างใหญ่โตอะไรมากก็ราคาสินค้าก็จะถูกตามโครงสร้างของแต่ละตลาดนั่นเองคือสิ่งเหล่านี้นะคะพี่น้องประชาชนเลือกซื้อเอาค่ะขนาดอย่าว่าแต่อย่างนั้นนี้เลยประชาธิปัตย์อย่าลงไปพื้นที่ บอกตลาดบางซื่อไหมคะถั่วฝักยาว70ครับพอไปตลาดของสโมสรกองทัพบกถั่วฝักยาว80เอาแค่นี้ก็เห็นชัดๆแล้ว10บาทนะมันต่างกัน10บาทแสดงว่าคุณเลือกตลาดไม่ถูกเท่านั้นเองก็ไปซื้อตลาดบางซื่อไกลๆหน่อยใช่ครับท่านผู้ชมครับซึ่งจะมีรัฐมนตรีหลายรายที่ท่านนายกถามถึงประเด็นที่ลงไปสำรวจตลาดแล้วนี่เห็นอะไรบ้างนะครับมีท่านหนึ่งน้องปอยท่านผู้ชมครับนายกิติรัตน์ณรนองรองนายกนะครับรัฐมนตรีคลังแสดงความเห็นนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างมะนาวที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยราคานะครับลูกหนึ่งประมาณ 4-8 บาทนะครับเท่านั้นก็มีคนที่เอาไปหยิบยกสร้างประเด็นนะครับสร้างวาทกรรมโดยหยิบยกเอาลูกละ8มาพูดลูกละ4ก็มีนะครับท่านผู้ชมบางที่นะครับท่านรัฐมนตรีฮะถ้าอยากจะไปลงตลาดเจอตลาดป้าต้าบอกเท่าไหร่นะค่ะป้าต้ากี่ลูกนะจำได้ไหมที่เขาบอกเจ็ดลูก10บาทถูกต้องที่เชียงใหม่7ลูก10บาทด้วยซ้ำนะครับท่านรัฐมนตรีฮะแล้วก็ในที่ประชุมครม.ได้หารือกันถึงว่าวันนี้เนี่ยมีสื่อมวลชนบางค่ายพยายามนำเสนอข่าวนะครับโดยการโจมตีรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ยอมรับว่าของแพงซึ่งรัฐมนตรีหลายคนพูดตรงกันนะครับว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยยอมรับว่าของแพงเพราะราคาของแพงมันขึ้นเป็นปกติมีถูก
แล้วก็มีแพงมันเป็นไปตามกลไกตลาดทำไมเวลาของถูกประชาธิปัตย์ไม่ออกมาโอ๊ยรัฐบาลที่ของถูกจังเลยกล้าออกมาพูดไหมล่ะครับเข้าหน้าพูดแต่ของแพงเข้าหน้าพอของถูกนะถ้าไม่ออกมาพูดนั้นน่าดูเลยเดี๋ยวสั่งปัตตาปาแดดตอโต้ตอบตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ใช่ไม่ยอมรับแต่รัฐบาลบอกว่าของมันมีถูกมันมีแพงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าสื่อสารมวลชนกระแสหลักบางค่ายมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ที่วันนี้พยายามที่จะดิสเครดิตว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ยอมรับว่าของแพงหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งจากนั้นครับนายกได้สั่งทุกหน่วยงานนะครับช่วยกระทรวงพาณิชย์ครับโดยดูแลอย่าให้ต้นทุนนั้นสูงท่านผู้ชมครับตั้งแต่อยู่ต้นน้ำส่วนทางพ่อค้าคนกลางหรืออื่นใดก็ต้องจัดการไม่อย่างนั้นจะมาหนักที่กระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ของที่เราจะขายในงานมหกรรมถูกทั้งแผ่นดินจะมีการจัดตั้งมหกรรมถูกทั้งแผ่นดินด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเราจะไม่เก็บค่าเช่าให้เปิดขายกันฟรีเลยครับซึ่งสหกรณ์การเกษตรที่ปลูกผักก็จะมากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็จะช่วยเหลือพื้นที่ในบริเวณบ้านเรือทอยกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์ครับขณะเดียวกันครับรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นห่วงเฉพาะเรื่องของแพงนะครับหรือว่าของจะถูกหรือจะแพงแต่ว่ามันต้องเป็นของที่มีคุณภาพด้วยครับยกตัวอย่างคุณภาพของผักนะครับต้องมีการพัฒนาการในระดับที่ดีไม่มีหนอนชอนชัยนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับก็มีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับท่านนายกธงชัยมุ่งเจริญพรนะคะซึ่งเป็นท่านนายกอบจของที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านสสชูชัยแล้วก็สสปิยดามุ่งเจริญพรบอกว่าที่สุรินทร์ก็ของถูกนะคะเหมือนที่มีคนพยายามจะโยงใยในเรื่องว่าเนี่ยจากประสิทธิ์ให้มาดูที่สภามากๆเนี่ยให้กลับไปดูที่บ้านตัวเองเรื่องข้าวนะคะได้คุยกับท่านนายกธงชัยก็บอกว่าของที่สุรินทร์เนี่ยถูกชาวบ้านที่สุรินทร์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ท่านเนี่ยนะเป็นท่านนายกในดวงใจของคนสุรินทร์มานานหลายปีนะคะล่าสุดก็เนี่ยพี่น้องหลายๆคนก็รอที่จะเลือกท่านเป็นนายกอีกครั้งนึงนะคะซึ่งประมาณปลายปีไอ้ปลายเดือนของพฤษภาคมนี้ก็จะมีการเลือกนายกอีกนะคะท่านนายกบอกว่ายังคงสินค้าที่จังหวัดสุรินทร์ก็ยังราคาถูกแล้วก็ราคาสินค้าของตามต่างจังหวัดยังคงควบคุมราคาได้นะประเด็นตรงนี้สำคัญค่ะพี่น้องประชาชนคะคนไหนที่พยายามจะมาปล่อยข่าวในเรื่องของสินค้าไม่ดีพี่น้องก็ดูเนี่ยที่สุรินทร์น่ะนายกธงชัยมุ่งเจริญพรเนี่ยบอกมาเลยว่าสินค้าที่สุรินทร์ถูกมากๆเลยนะคะนะครับมีรายงานนึงน้องปอยครับท่านผู้ชมครับในที่ประชุมครม.เมื่อวานนะมีอันนึงที่น่าสนใจครับคือนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานครับที่ประชุมครม.เมื่อวานนะครับยังได้มีการหารือกันถึงเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับในขณะนี้ครับเริ่มมีการปรับตัวลดลงครับคุณธนุศักดิ์และอุทัยรัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้เสนอต่อนายกยิ่งลักษณ์ว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับจะเริ่มปรับตัวถูกลงเนี่ยเราควรจะเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะรัฐบาลต้องใช้การใช้เงินในการที่จะทำเรื่องของนโยบายต่างๆแต่ว่านายกยิ่งลักษณ์ครับได้กล่าวปฏิเสธศูนย์ไปทันทีเลยนะครับหลายครั้งว่าไม่พร้อมชี้แจงว่าอะไรก็ตามที่ช่วยลดภาระประชาชนเนี่ยเราต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้เต็มที่เสียก่อนนะครับโดยจะไม่ฉวยจังหวะตอนราคาน้ำมันโลกลดเก็บภาษีสรรพสามิตเหมือนกับรัฐบาลบางรัฐบาลที่ผ่านมาหรือไม่ท่านผู้ชมครับนะครับแล้วก็มีข่าวดีมาบอกนะครับว่ารองโฆษกรัฐบาลนะครับก็ได้แถลงข่าวเมื่อวานด้วยนะครับว่าเราจะได้เห็นราคาน้ำมันลดมีการปรับตัวลงในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนครับก็นายภักดีหันหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกครับก็ได้แถลงผลการประชุมนะครับว่านะครับพร้อมกับนายอนุสรด้วยนะครับแล้วก็นายชลินรัตน์ด้วยนะครับว่าราคาขนาดนี้น้ำมันดิบในตลาดโลกและสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเนี่ยราคาปิดอยู่ที่ระดับไม่ถึง100เหรียญในช่วงที่ผ่านมานะกลไกตลาดน้ำมันมันขึ้นมาที่120นะครับมันก็มีการขึ้นไปตามกลไกตลาดนะครับและบางวันเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเหลือที่100เหรียญแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ98ถึง97เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งจากนี้ไปครับหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงไปนะครับค่าขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจะไม่เก็บภาษีใดๆและไม่ปรับเพิ่มใดๆแน่นอนตามนโยบายของนายกยิ่งลักษณ์นะครับในเรื่องของภาษีน้ำมันเพราะไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลงคาดว่านะครับภายในสัปดาห์หน้าประชาชนครับจะได้เห็นราคาน้ำมันที่ปรับลดลงด้วยครับค่ะนะครับเป็นข่าวดีนะนะคะในนัทวุฒิใส่เกลือค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบอกว่าวันศุกร์ที่11พฤษภาคมนี้จะเปิดตัวร้านถูกทั้งแผ่นดินทั่วประเทศเป็นร้านที่มีเครือข่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะในกรุงเทพมหานครก็จะมี2ร้านนะคะคือที่ JJ Mall ค่ะและที่กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยใช้งบประมาณ8ล้านบาทเป็นงบบริหารจัดการเท่านั้นนะคะเพราะสินค้าของเกษตรกรมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อถือว่าเป็นการตั้งร้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะก็มีการจะนำสินค้าโอท็อปสินค้าที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะสินค้าที่เป็นตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมาขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมาเลือกซื้อเขาเรียกว่าถูกทั้งแผ่นดินนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทีเนี้ยจะมีใครสักคนนึงไปพูดหรือเปล่ามีเหมือนกันเขาบอกกลุ่มของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงาเนี่ย
เขาออกมาพูดว่าถ้าไปทำแบบนี้ถ้าเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาช่วยพี่น้องเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเอ้าชั่วครั้งชั่วคราวก็ถือว่าเป็นการที่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสดีกว่าคนที่มาพูดอย่างเดียวแล้วไม่คิดจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยพูดไม่พูดเปล่าดีแต่พูดได้ยังใส่ไฟนะครับบางอย่างนี้บิดเบือนและเป็นประเด็นทางการเมืองเชื่อมโยงทำลายล้างดิสเครดิตรัฐบาลอย่างไม่เป็นธรรมวันนี้ต้องยอมรับครับวันนี้ไม่อยากให้ประชาธิปัตย์เล่นเกมการเมืองเก่าๆโดยเอาความทุกข์ยากของประชาชนมาเป็นตัวนะครับดำเนินการนะครับและที่สมัยที่แล้วนะคะธงฟ้าร้านธงฟ้าของคุณเนี่ยเอาน้ำมันปาล์มมาขายราคา47 บาทนะเขาก็ต้องช่วยอย่างนั้นแหละสมัยรัฐบาลของคุณเขาก็ทำแบบนี้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้จะเป็นเพียงครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นหัวจิตหัวใจในการอยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่คนพูดอย่างเดียวไม่เคยคิดจะช่วยพี่น้องประชาชนเลยนะคะมีแต่แขวะคนนั้นแขวะคนนี้ราคาแพงอย่างนั้นอย่างนี้เคยคิดจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางไหนบ้างไปรู้จักกับผู้ประกอบการค้าตรงไหนพ่อค้าคนกลางตรงไหนก็ไปบอกให้ขายของให้กับประชาชนถูกๆสิประชาธิปัตย์รู้จักนักธุรกิจเยอะไม่ใช่หรอก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางอ้อมก็ได้นะไม่ไปต้องทางตรงหรอกเขาจะไปบอกให้ช่วยนะแต่กลัวว่าจะไปบอกให้ขึ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะดูแล้วมันปาล์มสิในพักอะใครเป็นเจ้าของบ้างก็มาปล่อยถูกๆหน่อยนะคะเอาปาล์มมีก็ปาล์มของตัวเองก็มีปาล์มสดเยอะแยะมากมายเอามากันท่านผู้ชมต้องตัดสินนะครับระหว่างว่าพรรคการเมืองนะครับที่ดีแต่พูดกับพรรคการเมืองที่ดีแต่ทำนะฮะวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีม C ทีม A อย่างไทยรักไทยถูกตัดสิทธิ์ทีม B นะ109ถูกตัดสิทธิ์วันนี้ทีม C ทีม C ก็ยังมีอุดมการณ์เหมือนเดิมคือทำงานเพื่อประชาชนวันนี้ทีม C ทำงานอย่างหนักวันนี้ครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับรัฐบาลนะครับในการทำงานช่วยเหลือประชาชนครับพ้นจากเงื้อมือนะครับของฝ่ายเผด็จการแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ยังมีข่าวสารอีกมากมายนะคะที่จะมาเล่ากับพี่น้องประชาชนได้ฟังกันจริงๆถ้ามีภาพของจ่าประสิทธิ์เมื่อวานนี้จะจริงมากเลยพอดีวันนี้แบบแอร์บ็อกซ์ของเรามีปัญหาถ้าเกิดวันนี้พลาดนะคะพรุ่งนี้จะเอาช็อตเด็ดมาให้แบบว่าปรัญญาให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวกันค่ะพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวนะคะขอทักทายพี่เจี๊ยบพี่ชะอำเพชรบุรีค่ะแล้วก็ทักทายพี่เหลานะคะทักทายพี่แดงพี่เหมียวพี่โตพี่เกลียงที่หัวหินด้วยทักทายพี่ต้อยนะคะซึ่งอยู่กับแม่บนที่บางเสร่นะคะแล้วก็พี่แหม่มค่ะพลังแดงชะอำพี่น้องชาวตลาดเจ้าพรมที่พระนครศรีอยุธยาทุกคนนะคะแล้วก็คุณแม่กัญญากำไลค่ะที่ตลาดพระราม2แล้วก็พี่น้องทุกคนที่ติดตามรายการประชาชนข่าวนะคะพี่น้องชาวพิษณุโลกเป็นพิเศษเลยค่ะมีข้อความผ่านทางน้องอิ๋วนะคะอาม่าแล้วพี่พานุที่พิษณุโลกค่ะบอกว่าน้องอิ๋วขายอาหารของไม่แพงอย่างว่าไม่เชื่อถามสสนิยมได้พริกอะไรก็ยังถูกอยู่เลยที่พิษณุโลกนะคะจะแพงก็แถวๆบ้านหมอว่าลงไงนะแพงแถวๆบ้านของประชาธิปัตย์หรือไม่พยายามสร้างวัฒกรรมอยู่เรื่อยๆเชื่อฮะครับตอนนี้ขอแสดงความเสียใจกับอากงด้วยค่ะตอนนี้กำลังตำน้ำพริกกินกับแมงมันจากพี่นกแดงแพร่นะคะคลองหลวงปทุมธานีเบี้ยผู้สูงอายุยังไม่ออกมา3เดือนแล้วนะคะรู้สึกคลองหลวงเนี่ยตามหลายรอบแล้วยังไม่ออกให้พี่น้องเลยนะคะอบต.คลองหลวงปทุมธานีติดตามด้วยนะคะดำเนินการด้วยนะครับว่างบประมาณอนุมัติลงไปแล้วนะครับคลองสามวายังไม่ได้รับค่าเยียวยาน้ำท่วมนาข้าวยังไม่ได้เลยค่ะพี่น้องคลองสามวาเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวประสานงานให้ค่ะแล้วก็จากพี่ตุ๊กตาที่เกาะเสม็ดค่ะน้องปอยพี่เศร้าใจหดหู่เสียใจกับความอยุติธรรมที่อากงและครอบครัวได้รับขอให้ประชาชนข่าวเป็นกระบอกเสียงหาความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกกระทำนะคะช่องอื่นมันไม่ออกข่าวให้หรอกอัดจังเลยวันนี้หน้าน้องปอยเศร้าแต่ก็ยังดูสวยคมขอบคุณนะคะแมลงสาบน้ำมันนะคะราคา 75-80 บาทให้พิจารณาว่าพวกมันรวยแค่ไหนกักให้ขาดตลาดแล้วมาปล่อยราคาแพงชั่วแค่ไหนค่ะที่น้องฝากมานะคะพักฝ่ายค้านที่ว่าของแพงทั้งแผ่นดินเมื่อวานไปทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนกาญจนานะคะชามละ25บาทชามปกติทานอิ่มอร่อยด้วยตอนนี้ยังฉลองวันเกิดนะคะที่ร้านกินชามแถมชามไปด้วยโอ้โหถ้าแพงทั้งแผ่นดินจะถูกแล้วแบบแถมถ้วยได้ยังไงนะคะครับคือใครเป็นวันเกิดเดี๋ยวปอจะไปกินวันศุกร์นี้นะคะก็จากพี่แดงจรัญ75ค่ะแม่เล็กลำ2ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอากงด้วยค่ะแดงเชียงตงเชียงตุงค่ะอำเภอปายแล้วก็อำเภอฝางท่าตอนนะคะแม่ฮ่องสอนท่าขี้เหล็กพี่น้องไทยใหญ่วันที่19นี้จะมากรุงเทพมหานครจะไว้อะไรอากงแล้วก็แสดงความเสียใจกับอากงจากลุงสั่งคำนะคะโอ้ลุงสั่งคำมาไกลเลยนะคะ ผู้ใหญ่อำนาจค่ะหนุ่มหน้ามนคุณลุ่มแม่น้ำอิงจังหวัดพะเยาตอนนี้พะเยาของป่ากำลังลงมาจากดอยของถูกมากมายอีกไม่กี่เดือนถ้าพืชผักถั่วกำลังจะออกมาผักหลายร้อยไร่จะออกมาล้นตลาดแน่นอนของจะถูกอีกแน่นอนนะคะจากผู้ใหญ่อำนาจลุ่มแม่น้ำอิงหนุ่มหน้ามนคนลุ่มแม่น้ำอิงค่ะเอาเงินเยียวยาซ่อมบ้านที่บางคูวัดบางบัวทองยังไม่มีวี่แววจะได้เลยนะคะประกาศช่วยด้วยกับแม่อับ
ชาวบ้านบางคูวัดค่ะที่บางบัวทองยังไม่ได้เงินเยียวยาตรงนี้นะคะตอนนี้ก็อย่าไปติดตามค่ะการไปเยี่ยมเยียนครอบครัวประชาชนข่าวของน้องก๊อฟกันปินัสสถิรกูลกับลุงจุกหรือลุงแจ็คกี้กันดีกว่าว่าวันนี้ไปเยี่ยมครอบครัวประชาชนข่าวที่ไหนกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะก๊อฟยังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวโรงแรมค่ะโรงแรมแฮปปี้อินอาจจะแปลกๆนิดนึงทำไมถึงมาเที่ยวโรงแรมก็เพราะว่าแฟนรายการของเราเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะก็ที่นั่งอยู่ข้างก๊อฟนะคะก็คือเสียเล็กเรียกว่าพี่เล็กได้ไหมคะจะได้ครับได้ครับเรียกพี่เล็กได้ครับพี่เล็กนะคะหรือว่าเสียเล็กนี่เองก็เป็นเจ้าของโรงแรมแฮปปี้เอแฮปปี้อินนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนี่ก็สามารถจะมาใช้บริการกันได้คนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวก็มากันได้หมดได้ทุกสีครับค่ะวันนี้ก็ทราบว่าเคยดูรายการบ่อยดูฮะดูทุกเช้าครับค่ะชอบน้องก๊อฟมากครับอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะชอบน้องก๊อฟมากนานๆจะมีคนชอบน้องก๊อฟสักคนนะคะก็ต้องไม่เห็นตัวจริงวันนี้เห็นตัวจริงน่ารักกว่าในทีวีครับอ๋อขอบคุณอีกสักทีค่ะคุณเสียเล็กคะวันนี้ทราบว่าเสียเล็กนี่คือเคยไปร่วมเรียกอะไรร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงนี่บ่อยมากก็ทุกกิจกรรมที่มีที่กรุงเทพนี่ไปบ่อยฮะไปผัดข้าวแล้วก็แจกนะตักข้าวใส่โฟมแจกทั้งพี่น้องเราเสื้อแดงที่ชุมนุมที่ราชประสงค์แล้วก็สี่แยกข้อกลัวครับไปอยู่ตลอดเวลาครับครับสนับสนุนไม่ได้ขาดฮะเริ่มมีเสื้อแดงนี่ผมก็เป็นเสื้อแดงแล้วครับตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมคะจำได้ว่าตั้งแต่ปฏิวัติเขาปฏิวัติกันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็มีเสื้อเหลืองมากสระบุรีเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นเสื้อแดงบ้างผมก็พยายามคือคนไม่ค่อยกล้าใส่เสื้อแดงเพราะกลัวกันกลัวเขาจะคิดว่าเป็นเสื้อแดงแต่ผมเนี่ยมีก่อสร้างมีหมู่บ้านจัดสรรด้วยนะฮะแล้วมีโรงแรมด้วยผมก็พิมพ์เสื้อเลยสกรีนเสื้อเนี่ยเอาเสื้อแดงมาสกรีนแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยใส่สกรีนเสื้อแดงว่านพช.สระบุรีครับสกรีนมาแล้วก็ให้ลูกน้องใส่นะแล้วก็คนเขาก็ชอบกันบางคนก็มาขอมีอีกไหมมีอีกไหมเนี่ยผมก็พิมพ์แล้วก็สกรีนแจกไปเรื่อยๆฮะเป็นพันครับเป็นพันเลยนะครับเพื่อที่ให้คนเขารู้ว่าเราเนี่ยมีเสื้อแดงเราเป็นเสื้อแดงนะครับแล้วก็คนนี้มาขอเนี่ยเราก็คิดว่าเขาก็ต้องเป็นเสื้อแดงเหมือนกันเขาถึงมาขอเราผมก็แจกไปเรื่อยๆแจกคือแจกไม่อั้นฮะแจกตลอดครับเพื่อที่จะให้คนเขาใส่กันเยอะๆจะได้มีเสื้อแดงเยอะๆครับวันนี้ให้เสียเล็กฝากบอกแฟนรายการประชาชนข่าวทั่วโลกเลยบอกอะไรดีคะวันนี้เกี่ยวกับคนเสื้อแดงบอกว่าคนเสื้อแดงประเทศไทยนี่นะฮะคือทุกคนอย่าไปมองว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมีความคิดเห็นที่ว่ารุนแรงหรือว่าอะไรจริงๆไม่ใช่ฮะเราไม่ได้มีความคิดเห็นที่ว่าจะไปก่อการร้ายหรืออะไรอย่างที่บางคนเขามองไม่ใช่ครับคนเสื้อแดงเนี่ยรักสันติครับรักความถูกต้องครับอะไรที่ถูกต้องเรารับได้ครับเราสามารถคือรับได้ทุกคนที่ว่ามีความคิดที่ถูกต้องนะฮะคนเราอยากให้ทุกคนน่ะมองคนเสื้อแดงในทางที่ดีฮะไม่ใช่ว่ามองว่าเป็นก่อการร้ายหรือว่าต้องการความรุนแรงหรือว่าเผาบ้านเผาเมืองหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ถูกครับอยากให้คนเข้าใจกันอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราก็ย้ายมาคุยกับสาวๆทางนี้บ้างนะคะหลังจากที่คุยกับเสียเล็กแล้วยังหนุ่มอยู่เลยนะคะขอแอบชมนิดนึงมาสาวๆทางนี้ทราบว่ามีเป็นเจ้าของร้านกิจการข้าวต้มด้วยเมื่อกี้ก็ชวนก๊อฟกับพี่จุ๋มไปกินแต่ก็เมื่อกี้เสียเล็กก็เลี้ยงเขาอิ่มตื้อเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นแฟนรายการบอกว่าดูทุกวันเลยเหมือนกันค่ะดูทุกวันเลยพี่บ๊อกเก็ตรู้จักนะรู้จักค่ะน้องปอยค่ะพิชดาเสียชอบมากตอนไปเยี่ยมจตุพรพรมพันธ์นะดูใช่เรามาใจแท้ดูตลอดไม่เคยพลาดสักวันเดียวค่ะค่ะไม่แพงอ่ะมันมีแพงบ้างเป็นบางอย่างเป็นธรรมดาแต่ถามว่าตอนพักก็เป็นอ่ะมันแพงนั้นมันแพงด้วยกลไกนะคะมันไม่ได้แพงแต่ธรรมชาติแต่อันนี้แพงบางอย่างนี่แพงเพราะธรรมชาตินะคะอย่ามะนาวแพงนี่มันเป็นหน้าของมันที่ต้องแพงเวลาตอนถูกก็ถูกมากๆนะคะค่ะนี้ก็ต้องให้คนกรุงเทพนะคะมาซื้อของที่สระบุรีค่ะเพราะมันไม่แพงแต่ระวังค่าน้ำมันกับค่าแก๊สนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ให้ฝากถึงคนแสดงหน่อยพี่ปอยบ็อกเก็ตได้ฝากหน่อยค่ะคุณบ็อกเก็ตนะคุณปอยดูทุกวันความรู้สึกดีๆที่พูดมาเนี่ยมันเป็นความจริงที่เราอยากฟังอยากรู้ว่าอะไรเกิดเหตุการณ์กับบ้านเมืองเรา
พี่น้องเราโดนอะไรตรงไหนเป็นข่าวที่คุณเอาออกมาให้ฟังให้เราได้รู้ได้เห็นว่าคดีแต่ละอย่างเนี่ยมันคืบหน้าไปทางไหนแล้วคือดีใจได้รู้ข่าวต่อไปเรื่อยๆว่าอ๋อมันไปถึงนี้แล้วนะอะไรนะมันไม่ใช่เป็นข่าวที่เงียบไปแล้วเราไม่รู้ว่าข่าวตรงนี้จะไปถึงไหนเหมือนอย่างคดีนายกอบจเนี่ยจะติดตามตลอดว่าไปถึงไหนแล้วจะรู้เรื่องราวไหมจะข่าวจะเป็นยังไงน้องกวางก็จะมาออกให้ฟังเรื่อยๆค่ะงั้นฝากร้านข้าวต้มของเราหน่อยตรงไหนนะคะอ๋อร้านข้าวต้มนะคะสาขา1หนองแคค่ะสาขา2วิหารแดงข้าวต้มที่ร้านอร่อยเชิญเสื้อแดงไปทานได้นะคะชื่อร้านอะไรคะร้านข้าวต้มปังปอนค่ะขอแนะนำจังหวัดสระบุรีครับก็เป็นเมืองผ่านที่ทางจังหวัดภาคอีสานจะผ่านเข้ามานะฮะถ้าเกิดว่าพี่น้องทางอีสานหรือทางไหนที่ผ่านมาเมืองสระบุรีก็มาพักแล้วก็พักผ่อนมาเที่ยวมากินอะไรทางนี้เรามีสมาชิกมีทุกอย่างครับที่ทำงานเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมของเสียเล็กร้านข้าวต้มอะไรอย่างนี้ครับเชิญเสื้อแดงทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะเชิญมาเที่ยวเมืองสระบุรีครับเป็นเมืองคนดีเมืองน่าเที่ยวครับพี่น้องชาวสระบุรีนะคะเสื้อแดงค่ะน่ารักมากๆค่ะให้การต้อนรับดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะใครที่ผ่านไปมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเที่ยวแวะชมเมืองสระบุรีกันสักนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะแวะมาก็อย่าลืมมานอนโรงแรมของเสียเล็กมีที่ไหนบ้างนะคะครับมีสระบุรีแห่งหนึ่งนะครับผมมีโรงแรมอยู่4แห่งสระบุรี1แห่งนะฮะแล้วก็หินกองแล้วก็ตลาดไทยแล้วก็หลังฟิวเจอร์ฮาคอง1ครับครับก็เสื้อแดงสะดวกที่ไหนนะฮะก็ไปอุดหนุนกันได้ครับพวกเราชาวเสื้อแดงลดเปอร์เซ็นต์ครับถ้าบอกว่าเป็นเสื้อแดงนี่ลดเปอร์เซ็นต์ให้เลยครับทราบว่ากำลังจะมีคอนโดด้วยหรือเปล่าอ๋อกำลังจะขึ้นคอนโดที่ตัวเมืองที่สระบุรีฮะแล้วก็แต่ตอนนี้มีหมู่บ้านอยู่3จังหวัดฮะสระบุรีลพบุรีแล้วก็ระยองฮะครับระยองนี่โครงการใหญ่เป็นพันหลังเลยเหมือนกันถ้าใครเป็นเสื้อพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ลพบุรีหรือว่าอยู่ระยองเนี่ยก็ไปอุดหนุนฮะไปซื้อกันได้เลยฮะถ้าบอกว่าเป็นเสื้อแดงผมลดราคาให้ครับครับครับพิเศษเลยค่ะนอกจากเสียเล็กจะรูปหล่อยังใจดีอีกนะคะเนี่ยใครยังไม่มีบ้านใครมีโครงการอยากจะมีบ้านมีคอนโดอยู่ก็ลองติดต่อมาที่เสียเล็กได้นะคะสำหรับใครค่ะอยากให้ก๊อฟนะคะลุงตู่ค่ะไปเยี่ยมถึงบ้านไปเก็บบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะไปเยี่ยมชมกิจการของคนเสื้อแดงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนถ้ามีโอกาสนะคะก็จะไปเยี่ยมถึงบ้านทันทีเลยค่ะก็ขอสักหลังนะขอบ้านสักหลังแถวอะไรนะลพบุรีกับระยองหรือว่าเป็นอาเสียเล็กนะคะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นกำลังของพี่น้องคนเสื้อแดงที่เห็นว่าเป็นคนหนุ่มแล้วก็ทำธุรกิจแล้วก็ยังเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรแล้วก็เลยชื่นชอบที่จะใส่เสื้อสีแดงแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจกันขอชื่นชมนะครับพลังประชาธิปไตยนะครับครอบครัวประชาชนข่าวพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่อยู่ฝากฝั่งประชาธิปไตยเป็นกำลังใจให้กับสถานีเอเชียเด็กเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชนที่ฝากฝั่งประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะการที่เราให้น้องก๊อฟนะคะลงพื้นที่ไปแบบนี้เพื่อจะให้เห็นพี่น้องประชาชนว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมีทั่วทุกมุมทั่วทุกทั้งประเทศเลยนะคะพี่น้องหลายคนเคยถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมีแต่เสื้อแดงเสื้อแดงแล้วพี่น้องหลายคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงล่ะแต่ดูรายการประชาชนข่าวก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ยังไม่เป็นแดงค่ะแต่มีมุมมองรักประชาธิปไตยและเห็นความถูกต้องก็หรือว่าเป็นอีกกำลังหนึ่งนะคะสำคัญสำหรับสมาชิกของครอบครัวประชาชนข่าวและเร็วๆนี้เราจะจัดการพบปะครอบครัวประชาชนข่าวกันนะคะโดยสถานที่จะกำหนดกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะประชุมกันนะคะปอยพี่บ็อกเก็ตพี่แลมโบแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีจะประชุมในรูปแบบของการจัดรายการเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกิจกรรมให้กับกลุ่มของแต่ละกลุ่มเนี่ยหนึ่งกิจกรรมในการมาแสดงร่วมกันเราจะมีความสุขกันตามประสาครอบครัวประชาชนข่าวกันนะคะครับทีนี้มาติดตามข่าวสารกันต่อเมื่อวานนี้บรรยากาศของคุณคอสสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์วัชระเพชรทองนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหมาพูดกันเหลือเกินนะคะในบรรยากาศว่าหลังจากที่มีเขาเรียกว่าการทำงานแบบการจัดการงานนอกสั่งหรือเปล่าไม่รู้ล่ะของนายวัชระเพชรทองนะคะในการที่เขาเรียกว่าทำสภาให้ขณะที่กำลังที่จะมีการพูดคุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราบอกแล้วว่าระวังว่าจะยืดเยื้อและส.ส.พรรคเพื่อไทยเองนะคะเขาบอกว่าระวังอย่าให้มีการยืดเยื้อสุดท้ายท้ายที่สุดก็มียืดเยื้อจนได้ครับแค่การที่จะต้องนั่งลงเนี่ยต้องใช้เจ้าหน้าที่ของสภาเข้ามาควบคุมสถานการณ์เหมือนเด็กแบบเขาเรียกว่าเด็กอนุบาลน่ะคุยไม่รู้เรื่องประธานบอกว่าให้คุณนั่งลงแค่นั้นเองไม่ยอมพอเจ้าหน้าที่เข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้จนเกิดมันมีปัญหาชุลมุนชุลเกวันนี้ถามว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะเอาชนะคะคานนะครับเอาแต่ใจวันนี้ถามว่าท่าทีของประชาธิปัตย์กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ12วันที่ผ่านมาประชาชนตัดสินได้ครับไม่ว่าจะเป็นนายวัชระเพชรทองนะครับที่มีพฤติกรรมนะครับซ้ำซาก
นะเอารูปท่านทักษิณลงมาแล้วก็จะพยายามที่จะไปพาดพิงบุคคลภายนอกอยู่เป็นประจำก็พูดพาดพิงถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะตลอดเวลาจึงทำให้จ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะนะคะสสวรชัยเหมะสสสมุทรปราการก็ลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะว่าคุณไม่ควรจะพาดพิงถึงคนที่3คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องที่เขาชี้แจงไม่ได้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะคะทางท่านประธานในที่ประชุมก็คือท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยก็มีการสั่งให้ใช้ข้อบังคับใช้อำนาจข้อบังคับข้อ44สั่งให้หยุดอภิปรายพร้อมกับสั่งให้นั่งลงแล้วระบุว่าอย่าให้ต้องใช้ข้อบังคับข้อที่114ก็คือไล่ออกไปนอกห้องแต่นายวัชระไม่ยอมนั่งเหมือนแบบเด็กอนุบาลไงบอกให้นั่งนั่งลูกนั่งไม่รู้เรื่องไม่นั่งนะครับท่านผู้ชมยังยืนการจะอภิปรายต่อนายสมศักดิ์จึงสั่งให้ตำรวจสภายกมือไหว้งามไหว้งามๆนะแล้วเชิญตัวออกไปนอกที่ประชุมหากไม่ปฏิบัติถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแม้รีรอก็ถือว่าขัดคำสั่งให้อุ้มออกไปคือบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ทำทันทีแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังรีรออยู่ก็ถือว่ายังเป็นการขัดคำสั่งนะคะถ้าไม่ปฏิบัติก็ถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่สสประชาธิปัตย์ก็พากันโหฮาพร้อมกับกรูเข้าไปล้อมปกป้องนายวัชระเหมือนเป็นทองคำมานะครับคนที่เข้าไปรุมล้อมไม่ว่าจะเป็นนายเชนเทือกสุบรรณนะครับในนัดบรรทัดฐานที่มีคดีเรื่องดูภาพอนาจารเข้าไปรุมล้อมนายชุมพลจุนใสนะครับสสชุมพรนะครับนายนิพนธ์บุญยามณีเข้าไปล้อมนายวัชระเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่สภาหรือตำรวจสภาเนี่ยเข้ามาอุ้มไปให้ประธานสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าตำรวจรัฐสภาต้องรับผิดชอบจะตั้งกรรมการสอบแน่นอนแม้บรรยากาศยังเกิดความวุ่นวายแต่นายสมศักดิ์ยังคงยืนยันในคำวินิจฉัยเดิมถ้าในวัชระได้ยอมนั่งลงแต่โดยดีก็ถือว่าจบคือสั้นๆเขาบอกให้หยุดคือประธานคือประธานคุณต้องเคารพประธานในที่ประชุมเขาบอกให้นั่งลงคุณก็แค่นั่งลงก็จบแล้วยังยืนเหมือนเด็กอ่ะเหมือนบอกลูกนั่งลงหน่อยนะเด็กบอกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจดีเอาชนะจะเอาแต่ใจตัวเองนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยวุฒิภาวะของคนเป็นนักการเมืองของฝากฝั่งฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เสียเวลาไปครึ่งข้อชั่วโมงกับการที่ว่าให้นั่งแต่ยืนแต่ไม่ยอมนะวัชระเพชรทองไอ้แจ็คทำไมทำถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นการดึงเกมเป็นการเล่นเกมการเมืองหรือไม่นะครับในช่วงก่อนที่จะมีการประชุมในเรื่องของการแปรยตินะครับทางพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันนี้ส.ส.ทุกคนต้องอดทนอดกลั้นเพราะรู้มาครับว่าประชาธิปัตย์จะต้องตีรวนในสภาเพราะรู้มาครับว่าประชาธิปัตย์พยายามที่จะดึงเกมยืดเยื้อยั่วประสาทพาดพิงนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงเกมตลอดเวลาเพื่อจะขัดขวางนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับปรากฏว่าส.ส.ก็อดทนจนทนไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นคุณวรชัยเหมะโอ้โหไม่ไหวจริงเพราะว่ามันผิดข้อบังคับวกวนวนเวียนซ้ำซากแล้วก็พี่ไปเลยก็พาดพิงบุคคลภายนอกซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของใช่ครับทำให้ดูไปหลับไปเลยนะแทนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์จากการประชุมสภาการมันจะดูปาหี่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนเดิมที่ชอบเล่นปาหี่นะคะเป็นดาราหน้าจอคนเดิมที่ยังมาคงแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นกันก็คราวหน้าพี่น้องก็พิจารณาเอากันนะคะเมื่อครบวาระของรัฐบาลนี้อีกประมาณสัก3ปีกว่านะคะรอนะประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านยังอดทนแต่จริงๆพูดถึงวัชระเพชรทองเนี่ยก็เกือบไม่ได้เป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนะถ้าไม่มีคนสุดท้ายคือเสียชีวิตซะก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ขยับนะดวงจริงๆนะตอนแรกก่อนที่ลงส.ส.ก็เหมือนกันที่โดนเขาไม่ให้ลงเขตโอ้โหตอนนั้นวุ่นวายน่าดูวุ่นวายมันดูสะบักว่าไผเป็นไผไงใครลงเขตนะฮะอีกขิงนะค่ะถือว่าแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีประเด็นสำคัญก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนกันคดีของฉลองเลี้ยวแหลงออกมาคัดค้านในเรื่องของตำแหน่งของคุณจตุพรพรหมพันธ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นว่าไม่เหมาะสมนะคะกรณีว่าจะเอาคนเสื้อแดงมาเป็นมาตอบแทนทางการเมืองมันจะได้อย่างไรนะคะก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนคนเสื้อแดงออกมาจตุพรพรหมพันธ์ไม่เหมาะตรงไหนครับตรงไหนที่ไม่เหมาะคือจริงๆกรณีอย่างนี้อาจจะบอกไปยังคุณฉลองเลี้ยวแหลงนะคะการออกมาลักษณะแบบนี้ไม่สมควรที่จะออกมาคืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ใหญ่ในการที่จะมองว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้หรือไม่การที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเองในลักษณะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคะขณะที่มือเนี่ยกำลังแกว่งไควรบกับข้าศึกแต่พวกเดียวกันใช้หอกโมฆะศักดิ์ทิ่มข้างหลังเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งเลยไม่ควรจะมีภาพอย่างนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเพราะมันกลายเป็นการสร้างกระแสสังคมให้ออกมาต่อต้านคนรักคุณฉลองก็มีแม้จะน้อยกว่าคนรักคุณจตุพรก็ตามแต่มันจะทำให้กระแสสังคมเกิดขึ้นมาว่าอ่ะอยากจะให้มองความสำคัญของคนแสดงอะไรอย่างไรการที่คุณจตุพรพรหมพันธ์จะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับพลังคนแสดงมันเกี่ยวกับคุณสมบัติว่าณขณะเวลานั้นการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้มาใครอยู่ตรงไหนอย่างไรการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยใครอยู่อย่างไรใครก็ควรที่จะได้รับสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณสมบัติเหมาะสมก็ควรที่เขาได้รับเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีครับ
ม่ใช่มาพูดว่าคนนี้ไม่เหมาะสมคนนั้นแล้วคนนั้นไปอยู่ยังไงนะคะอย่างนี้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกแล้วสำหรับคุณฉลองเลี้ยวแรงนะคะครั้งที่แล้วที่สปภ.ดอนเมืองก็มีการเคลียร์กันไปจบแล้วนะยังโผล่มาอีกครั้งนะคะขอร้องเลยค่ะขณะที่ขุนศึกกำลังรบกับข้าศึกที่อยู่ข้างหน้ารุนแรงสาหัสแล้วพวกเดียวกันถือห่อมกษัตริย์ทิ่มหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมในณขณะเวลานี้แต่คุณจตุพรพรหมพันธ์นั้นก็ออกมาอโหสิกรรมให้นะนะฮะเขาบอกว่าอโหสิกรรมให้นะครับท่านผู้ชมนะครับจริงๆอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าการที่จะมาพูดเรื่องเหล่านี้นายฉลองไม่รู้จริงค่ะเพราะขณะนี้ที่มีการกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันคือกรณีของมาตรา112ที่มีการตั้งข้อหาคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องไปแล้วเพราะว่าดูแล้วมีการตัดต่อคำพูดแล้วก็หลังจากนี้อัยการก็มีคำสั่งต่อไปนะคะคดีนี้จบไปแล้วแต่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนดันหยิบมาว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์ตนคดีแบบนี้จะไปนะคะเวลาไปสาบานตนเนี่ยจะสาบานได้อย่างไรคดีนี้ก็จบไปนานแล้วนะคะคุณฉลองเรี่ยวแรงก็กลับไปอ่านติดตามข่าวหน่อยดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็ไม่ควรจะมาต่อว่ากันเองดีกว่าวันนี้จริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกบ้านเลขที่111ทุกคนเลยนะคะที่จริงๆแล้วที่บอกไงคะว่าบางครั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีบ้าน111เนี่ยจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ถือว่ามีหลายคนที่เหมาะสมนะคะ คุณสมบัติจริงๆเขาถูกเขาเรียกว่าติดคุกไป5ปีเนี่ยคนเหล่านี้จำนวนมากเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดเลยแต่ถูกผลพวงของการรัฐประหารเพื่อที่จะโยงใหญ่ให้พรรคไทยรักไทยไม่สามารถนำบุคลากรที่มีฝีมือเนี่ยเข้ามาทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นแผนการเป็นยุทธศาสตร์ดังนั้นเมื่อที่ปลดล็อกวันที่30พฤษภาคมที่ถึงนี้คนที่อยู่บ้านที่111หลายคนนะคะก็ควรที่จะได้รับตำแหน่งสำคัญที่มีความรู้ความสามารถแต่วันนี้นะครับทางบ้านที่111ก็ตามบอกนะครับว่าไม่ได้คิดจะเข้ามาแย่งตำแหน่งใช่ค่ะนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมต่างๆแต่คือทุกคนไม่มีความคิดหรอกค่ะที่อยากจะมาเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีแต่เมื่อมีความรู้ความสามารถจริงๆเขาเรียกระดับโบแดงทีม A ไงจะต้องเก่งสุดๆอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมาทำหน้าที่ช่วยเหลือรัฐบาลคนย่อมกลัวอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ครับท่านผู้ชมไปใช้บัตรออกมานี่ไม่ใช่เสี้ยมเปล่านะเสี้ยมแล้วเสี้ยมเล่าเสี้ยมแล้วเสี้ยมอีกไม่ว่าจะเป็นนายเทพไทยเสนพงศ์ก็ออกมาเสี้ยมนะครับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ออกมาเสี้ยมรุ่นใหญ่อย่างนายบัญญัติหรือแม้แต่นายชวนก็ตามมาเสี้ยมคือเหมือนกับพูดถึงเรื่องตำแหน่งและพยายามที่จะเสี้ยมไม่เกิดความแตกแยกไม่ได้กินแล้วนะประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยความรักความสามัคคีเนี่ยมันมีอยู่เพราะนั้นวันนี้การต่อสู้ของฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยกับเผด็จการมันยังไม่จบวันนี้เนี่ยอย่าเสี่ยมจนเกินกว่าเหตุนะครับอย่าปลุกระดมจนเกินกว่าเหตุดูบ้านที่111นะคะคนมีความรู้ความสามารถมากมายท่านจตุรนต์ฉายแสงท่านพงเทพเทพกาญจนาท่านสุธรรมแสงปทุมท่านสอนเพียงเกตอ่ะเดี๋ยวพี่แลมโบ้ของเราเนี่ยสุพจน์อัฏฐาวงศ์เนี่ยนี่ก็อยู่ในคอมบอร์ดอยู่ในวงการเมืองมานานหลายปีนะคะแล้วก็รวมสสชูชัยมุ่งเจริญพรนี่ก็เป็นสสมานานหลายคนนะคะ111คนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะท่านหมอมิ้งพรมมินเลอร์สุดดีเดชเยอะๆอีกหลายคนแต่ว่ามีหลายๆคนก็ออกมาว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งก็มีที่ออกมาพูดนะครับดูอย่างจริงๆแล้วที่ประชาธิปัตย์กลัวมากเพราะคิดว่าเป็นหมอผีคือหมายความว่ากลัวบ้านที่111เนี่ยมีข้าวสารเสกพอเข้ามาปุ๊บโปรยข้าวสารใส่ประชาธิปัตย์โอ้โหกลัวได้ยังไงอ่ะแพ้เลือกตั้งอ่ะ377เสียงหรืออยู่96ขนาดว่าขนาดทีม A ไม่ลงนะยังแพ้อย่างหลุนลุ่ยขนาดนี้ถ้าทีม A ลงโอ้โหประชาธิปัตย์เนี่ยแพ้มาตลอดนะแพ้มาเกือบ2ทศวรรษเกือบ20ปีที่แพ้การเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมครับมุ่งหนีไปเลยนะคะวันนี้ก็คงก็เริ่มปิดฉากเผด็จการก็คือปิดฉากประชาธิปัตย์ภาคเดิม111มาก็คอยดูนะคะอ่ะครับท่านผู้ชมครับมันมีข่าวนะครับเกี่ยวกับผลการประชุมครม.เขาบอกว่าจะมีการครม.สัญจรนะครับภารกิจท่านยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์นะครับเขาบอกว่า 13-16 พฤษภาคมนี้ท่านยกจะเดินทางไปเยือนที่กาตาร์กับบาเรนนะครับส่วนวันที่นะครับ 19-20 จะมีการประชุมครม.สัญจรนะครับที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ 18-19 มิถุนายนก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ชมครับแล้วรวมถึงท่านนายกเองนะคะเรียกรัฐมนตรีที่ไปเดินตลาดทุกคนนะคะกลับมาเพื่อที่จะมาทราบผลของการเดินตลาดว่าเป็นอย่างไรด้วยนะคะท่านนายกก็ติดตามผลหลังจากที่ไปเองไปที่ตลาดพื้นที่เองเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลายส่วนแล้วก็รัฐมนตรีลงไปหลายส่วนได้ความคิดเห็นมาตรงกันครับว่าวันนี้อุปสงค์อุปทานจิตวิทยามวลชนนะครับแล้วก็การสร้างกระแสของสื่อฝ่ายเผด็จการสื่อสารมวลชนกระแสหลักที่ฝักใฝ่นะครับพรรคการเมืองอย่างแมลงสาบวันนี้รับลูกส่งลูกกันจนกลายเป็นอุปสงค์อุปทานแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับจริงๆแล้วของบางอย่างแพงจริงครับของบางอย่างนะครับก็ไม่แพงลดลง
ของบางอย่างนะครับเป็นไปตามกลไกตลาดวันนี้เนี่ยอย่าเล่นเป็นเกมการเมืองกันนะครับประชาธิปัตย์ครับอยากให้ถึงหน้าฝนเร็วๆนะคะจะได้รู้ว่าสินค้าทั้งหลายทั้งปวงที่ประชาธิปัตย์มากุข่าวว่าแพงเมื่อสินค้าลดลงตอนหน้าฝนประชาธิปัตย์จะออกมาเห่าเอ้ยออกมาพูดอะไรบ้างนะครับนะคะว่าเขาเป็นกระต่ายนะคะก็จะได้เห็นไงคะว่าเมื่อสินค้าราคาถูกคุณจะกล้าออกมาบอกกับสังคมไหมว่ารัฐบาลนี้สินค้าราคาถูกจังเลยถูกทั้งแผ่นดินเลยมีไหมนะคะหรือมีโอกาสแค่พูดแบบนี้ในลักษณะว่าแพง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 พูดเป็นแค่นี้นะคะอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะว่าวันนี้เป็นกำลังใจให้รัฐบาลนี้นะคะพานาวาของประชาชนผ่านพ้นจนครบวาระแล้วก็พี่น้องประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการนำพารัฐบาลนี้ให้ครบวาระให้จนได้ค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยแก่อากงนะคะแล้วก็ครอบครัวอากงในขณะเวลานี้จากรายการประชาชนข่าวแล้วก็สถานีเอเชียอัปเดตค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะขอบคุณนะคะนาซิดเจนิฟูแล้วก็เครื่องดื่มทักษิณสู้ๆแล้วก็ยาสมุนไพรหมอเสงนะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการค่ะหมดเวลาสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนภัยสารครับค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ 7:00 นค่ะแล้ววันนี้ไปติดตามนะคะว่าพระโคจะเขาเรียกว่าเสวยอะไรนะคะกลับไปติดตามกันค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ